ดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจย้ำย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาหลักกับปรัชญาได้คิดเอาไม่ได้นะคุณโยมให้รู้สบังนะครับปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวงั้นใครอยากได้ปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสแมนแตนนะครับใครอยากจะได้ปัญญาระดับนั้นมีทางเลือกทางเดียวคือต้องหยุดคิดที่หยุดคิดยังไงเวลาเราหลับเนาะดูเหมือนว่าเราไม่ได้คิดนะเออแล้วความฝันมาจากไหนทั้งนั้นนะความฝันนั่นแหละคือตะกอนความคิดมันเป็นตะกอนเป็นตะกรันของความคิดความคิดตกผลึกย้ำความคิดเป็นนามธรรมทีนี้เวลาก่อตัวปุ๊บมันเป็นรูปที่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่หัวสมองนั่นแหละครับพี่เหลือเชื่อครับตรงนี้เหลือเชื่อเกินความเชื่อเหนือความจริงมากอยู่ในหัวสมองยากมากที่จะสะเก็ดเกาออกไปได้เพราะมันอยู่ในหัวสมองลุงบอกว่ามันอยู่ในเป็นหลุมดำในหัวสมองมันอยู่ตรงไหนนะฟังไปก่อนอย่างน้อยที่สุดลุงกำลังพูดถึงเรื่องของตัวมนุษย์นะครับสิ่งนี้นะฮะทีวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปไม่ถึงศึกษาไม่ได้ครับไม่มีทางได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นแต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะทุกคนทุกท่านจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดไม่เลือกเพศเลือกวัยแล้วครับเด็กอายุ4-5ขวบฟังภาษาลุงออกรู้เข้าใจก็จะป้องกันไม่ให้ไอ้เจ้าหลุมดำตัวเนี้ยมันตกตะกอนเป็นผลึกครับถ้าตกตะกอนแล้วยากมากครับเอาออกยากมากยากเหลือเกินเพราะว่าไม่มีวิทยาศาสตร์แขนงใดที่จะไปล้างหลุมดำได้แล้วกันนะมนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะล้างได้สำหรับลุงล้างหลุมดำที่ว่านี้ได้ด้วยตัวเองก็แปลว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะล้างตรงนี้เพราะฉะนั้นคำว่าปรัชญามันเป็นเหรียญ2ด้านด้านนึงก็สงสัยนั่นเองครับถ้าทะลุทะลวงคำว่าสงสัยหลายๆเรื่องสงสัยเมื่อผ่านหูสงสัยเมื่อผ่านตาสงสัยเมื่อผ่านจมูกสงสัยเมื่อผ่านลิ้นคือรสสัมผัสเปรี้ยวหวานมันเค็มสงสัยเมื่อผ่านผิวกายถ้าหายสงสัยเกี่ยวกับอายตนะ5ทั้งหมดจึงจะทะลุทะลวงเข้าสู่คำว่าปัญญาที่แท้จริงแน่นอนนะครับปัญญาระดับนี้ต้องอาศัยคำว่าพุทธปัญญาหรือพุทธปรัชญานะคะนะครับจึงจะมีสิทธิ์ทะลุทะลวงมาถึงตรงนั้นได้นอกนั้นตันครับอีกครั้งหนึ่งฮะสำหรับคนรุ่นใหม่วิชาปรัชญาที่เคยเรียนกันเนาะในระดับปริญญาตรีโทเอกก็มีศาสตราจารย์เยอะแยะนะ
ปรัชญาลุงบอกว่าปรัชญามันคิดเอาไม่ได้พูดเอาคำพูดมันยิ่งหยาบกว่าความคิดนะครับเขียนเอาเขียนมันยิ่งหยาบกว่าการพูดทำเอาทำเอามันยิ่งหยาบกว่าการเขียนเพราะฉะนั้นปรัชญาที่ร่ำเรียนเขียนอ่านทุกวันเนี่ยครับมันใช้ไม่ได้นะพี่นะโอ้โหพูดจาคำนี้นะบรรดาท่านที่ผู้เชี่ยวชาญวิชาปรัชญาจะออฟเฟสไปไว้ที่ไหนรู้ไม่เกี่ยวลุงก็เรียนมาเหมือนกันวิชาปรัชญานะรู้ไหมอ่านหนังสือไม่เคยเข้าเลยครับไม่เข้าเด็ดขาดแค่มันคนละเซนส์ไม่จำไม่เข้าถ้ามันเข้ามันจำมันก็สอบผ่านนะเนาะงั้นนี่มันไม่เข้ามันไม่จำสอบยังไงก็ไม่เคยผ่านพอดีเป็นวิชาสุดท้ายที่ครูอาจารย์เขาเมตตาคุยกันทุกครั้งกับครูอาจารย์ครูอาจารย์เขาเลี้ยงข้าวทุกมื้อเวลาคุยเรื่องนี้ครับท่านก็สงสัยทำไมลุงงอกลายสอนว่าทักทำไมถึงไม่ผ่านมันเพราะอะไรหรือผมก็ไม่แซบครับก็มันไม่เข้าจริงๆจะให้ทำไงครับจะให้โยมจะให้ผมอยู่เป็นปู่สถาบันอย่างนั้นนะท่านก็มีหน้าที่ถีบลุงออกท่านก็มีต้องมีหน้าที่ถีบลุงออกจากสถาบันท่านท่านก็เลยให้ทำก็เลยมินิอะไรทีสีดใช่ไหมเขาเรียกทีสีดมันแปลว่าอะไรทีสีดก็ไม่รู้วิทยานิพนธ์มินิก็คือทำเป็นนิพนธ์เล็กๆอธิบายความเป็นปรัชญาของเธอมาดูสิเท่านั้นแล้วก็เขียนสไตล์เราแหละครับตัวนี้ท่านก็ถีบออกมาให้ผ่านโอ้โหไม่งั้น4ปีเป็นปู่สถาบันแน่นอนมันเป็นวิชาบังคับไม่ใช่อะไรครับถูกพระบังคับเราบังคับตัวเองนะเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเจอต่ออะไรวิชาต่างๆคิดว่ามันง่ายที่ไหนได้โถสุดท้ายก็วิพากษ์วิจารณ์วิชาปรัชญามาตลอดแล้วครับเอาไว้ทำไมล่ะนะเป็นวิชาเป็นจิตวิทยาระดับสูงนี่แหละครับแทนที่จะพูดชั้นเดียวเข้าใจเล่นสองสามชั้นถึงจะเข้าใจกันได้แค่นี้เองครับสรุปเลยก็แล้วกันนะว่ามาถึงวันนี้วิชาปรัชญาเนี่ยลุงบอกว่าเป็นวิชาปรโลมโลกนะเชียร์นะเชียร์เอาศึกษาไปว่าปรโลมโลกก็ดีเพราะว่าเราอยู่ในโลกเนาะปรโลมเข้าไปจงกระทั่งให้มันโลกอยู่ได้ก็แล้วกันอยู่กับโลกอยู่ในโลกให้โลกอยู่ได้ก็แล้วกันอย่าให้โลกแตกสลายไปด้วยคำว่าปรัชญาที่ยืนหยัดยืนหยันอยู่ตรงนั้นก็แล้วกันเด้อสิบอกให้จบเนาะปรัชญาค่อยๆเล่าสู่กันฟังครับคนรุ่นหลังว่ามักจะไม่ค่อยได้ยินลุงเท่ากับเท่าไหร่หรอกนะโดยเพราะยิ่งชาว TikTok Family นะครับอย่าลืมนะวันนี้วันที่14ใช่ไหมนะ14พฤษภาเนาะโอ้โหลืมลุงก็ลืมไปลืมอะไรลืมทักทาย TikTok Company นะครับแล้วก็ TikTok.com นะครับลืมทักทายตรงนั้นนะก็ถือว่าเป็นวันเกิดของลุงงองนะครับลุงงอเกิดอยู่3สถานะนะครับสถานะที่1สถานะที่ร้องเอามาในแผ่นดินนี้ขณะแม่กำลังดำนาอยู่หลุดออกมากลางทุ่งนาเลยโอ้ย เกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาลุงงอคือใครกันแน่ลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจแล้วกันเนาะเกิดตรงนั้นครับพี่นะหลุดมาได้ท่าไหนก็ไม่รู้ต้องไปถามนางคำมีกันแล้วกันไม่รู้ไปถามหลุมไหนเพราะเผาไปตั้งนานแล้วนะพูดจาก็เหมือนกับมาก็เหมือนกับเรื่องผีพอๆกันเห็นอยู่คนเดียวเอาผีไว้คนอื่นดูเห็นก็ไม่ได้เหมือนกับคนพูดจาเรื่องของเทพของพรหมหรือเทวดาเนี่ยเอามาจับมาให้ใครดูก็ไม่ได้เหมือนกันลุงก็เหมือนกันนะครับที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในอีรอบเดียวกันเลยนะที่ว่างั้นชีวิตใครนะเรื่องนี้จะต้องรู้ตัวเองเด้อสิบอกมีสิทธิโดยชอบธรรมโดยที่ว่านะเอาล่ะนั่นก็คือ18พฤษภาคม2488ร้องแอ้มาตรงนั้นนั่นคือวันเกิด
เกิดแบบโลกโลกเกิดแบบกระบวนการของโลกโลกโอเคไหมครับความจริงผมไม่ได้เชื่อหรอกวันเกิดที่ว่าเนี่ยเพราะว่าอะไรเกิดอยู่ที่ตำบลดอนจิกมันห่างจากอำเภอพิบูลตั้ง9กิโล10กิโลเมตรยุคสมัยนั้นการเดินทางเลยครับมีแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วจะมาไปแจ้งข่าวสารกำนันก็ไม่รู้แล้วครับผิดๆถูกๆกระทะกำนันส่งรายชื่อเข้าไปอำเภอก็จดบันทึกเอาไว้ตามทะเบียนราษฎรนั่นแหละครับก็ไม่อยู่แค่นั้นก็เลยบอกว่าเกิดแบบโลกก็แล้วกันนั่นเกิดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเกิดแบบมหัศจรรย์พันลึกเหมือนกันล่ะอันว่าเมื่อกี้นี่เกิดแบบทางโลกเนาะอันที่สองเกิดแบบทางธรรมคือวันที่หนึ่งมกราคมปี37หนึ่งมกราคมปี37เวลาประมาณบ่าย3โมงไม่ถึง4โมงแน่นอนนะขับรถจากกรุงเทพไปถึงสุพรรณบุรีจะไปเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรมหาราชที่ดอนเจดีย์จ้าระหว่างทางปวดปัสสาวะขับไปคนเดียวว่าแล้วก็ยืนกระต่ายข้างทางเลยเท่านั้นแหละครับเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งเอาหนังสติ๊กมายืนเสียข้างเอาหนังสติ๊กมายืนเสียข้างยืนงงอยู่ไม่น่าจะน้อยกว่า15นาทีงงจริงๆนะไม่รู้ฟ้ารู้หมอกนึกได้อย่างเดียวคือเบนจามินแฟรงคลินเพราะว่าเคยเรียนหนังสือมาเบนจามินแฟรงคลินเขาบอกว่าตอนนี้เขาเล่นว่าวอยู่ที่สนามหญ้าสนามนั้นก็ไม่รู้นะฝนตกพรำๆนะครับมันมีไฟฟ้ามาช็อตที่มือเขาได้เราก็เลยมารู้จักไฟฟ้าก็มีสายล่อฟ้ากันไหมหลังคาบ้านก็ไฟฟ้าในอากาศนั่นเองครับไฟฟ้าที่ว่านี่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมเบนจามินแฟรงคลินนั่นก็เป็นหนึ่งในคณะร่างรัฐธรรมนูญของอเมริกานะผมไปเมืองไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วล่ะก็มีถนนสายมีชื่อว่าเบนจามินแฟรงคลินไม่รู้จำไม่ได้หรอกรู้แต่ชื่ออ่านว่าเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยว่าเขาก็ให้เป็นอะไรเป็นอนุสรณ์เอาไว้ว่าเป็นบุคคลสำคัญนะในการที่จะร่างหรือว่าทำรัฐธรรมนูญของอเมริกาก็ใช้มา 2,000 กว่าโทษ200กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยของเรารัฐธรรมนูญของเราไม่ต้องพูดถึงพูดแล้วมันเอือมระอาใช่ไหมครับจะเห็นว่าเขามาตรฐานก็มารู้ที่อ๋อเบจเวนเฟรนคลินเชื่อว่าณวันนั้นเขาจะนั่งหัวโต๊ะผมว่านะคือเขาจะมีปัญญาระดับที่จะสามารถเซตตัวหนังสือมาเป็นรหัสในการจดจำกันเรียนรู้กันที่เขาบอกว่าอะไรอยู่ในเหรียญ1 US ดอลลาร์เขาเขียนว่าไง We are อะไรมันมี trust in the truth the God นะครับแปลว่าเขาพุ่งตรงกับพระเจ้าเลยไม่มีใครมากั้นพระเจ้าตรงนั้นโอเคไหมไม่มีนักศาสนามากั้นความเป็นพระเจ้าให้ทุกคนมุ่งตรงสู่พระเจ้าเลยไม่รู้ US ดอลลาร์หนึ่งอยู่แล้วลุงก็ไม่ค่อยได้จำนะแต่ไปต่างประเทศทีไรก็แลก1 US แจกกันตลอดแจก US ดอลลาร์ทุกคน1 US นะเราให้ฟังครับกลับมาถึงที่บอกว่าวันเกิด1มกราคมปี37นะหลังจากเหมือนใครสักคนเอาหนังสติ๊กมายิงสีข้างก็ขับรถไปจนทั้งถึงสุพรรณลุงเนี่ยเป็นคนที่สูบเฮิบนะว่าแล้วก็สูบไปเฮิบขับรถวนอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชรอบที่3ปุ๊บก็ปุ๊บดีไปเสียบกับก้านทูบพอดีมันมีอยู่ก้านเดียวพอดีเสียบปุ๊บแทนทูบนั่นเองพี่ที่ลุงสุบรีเนี่ยลุงบอกว่าลุงจุดทูบใครทำไมทีนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นจะมาเดือดร้อนแทนลุงโอ้ยจริงๆนะขอให้ท่านรักษาเนื้อรักษาตัวให้ท่านให้ได้เถอะรักษาตัวให้ได้ก่อนลุงประกาศตัวตนรักษาตัวเองได้ก็แค่นั้นเอง
ใช่ไหมฮะบางทีถึงขั้นท้าทายเลยใครก็ตามที่บอกว่ารู้สูบเลยนั่นคนทักคนพูดนะเดี๋ยวได้เผาก่อนลุงบอกให้ทราบไปนะเอาจริงๆจดไปข้างฝาเลยครับวันนี้วันก่อนยังมีอยู่เลยคลิปนะก็ให้สังเกตครับอย่ามาเดือดร้อนแทนลุงเลยพี่เอ้ยลุงก็โกรธเจ็บโกรธตายเหมือนกันนะพี่นะครับใช่ไหมถูกปั่นหัวใช่ไหมล่ะผมเป็นจิริปั่นหัวมาจากตะวันตกการแพทย์นะครับไม่มีอะไรแล้วมาถึงวันนี้เขามีข่าวคราวด้วยนะเดี๋ยวนะนักวิจัยไทยมั้งนะอยู่ที่จุฬาเขาบอกเอาอะไรสกัดสารอะไรเขาสารบ้าบอเขาผมจากใบยากันแล้วกันนะที่จะมาหยุดไวรัสโคโรนานี้ได้เห็นไหมเอาไปถามเอาเองครับนักวิจัยทางจุฬาเขาเนี่ยมาหรือจะเป็นโรงพยาบาลจุฬานี่ไงนั่นแหละป้าให้ไปสอบเอาเองกันแล้วกันลุงไม่เขียวลุงรู้เดี๋ยวเราสู่กันฟังแค่นี้ก็พอโอเคไหมผ่านนั่นก็คือวันเกิดวันที่ครั้งที่สองวันเกิดในรูปของพระธรรมนะครับรู้เรื่องพระธรรมเนี่ยธรรมะไม่ใช่พระธรรมนะคะพระธรรมก็ไม่ใช่ธรรมะนะคะใครบอกว่าเนี่ยนะธรรมะอะไรเนี่ยพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือไงเนี่ยไม่รู้นะครับมันคนละเรื่องนะครับบอกธรรมะคือธรรมชาติแน่นอนถูกต้องอย่าไปแปลอย่างอื่นครับคำว่าธรรมะเนี่ยธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะไปปฏิบัติธรรมะคำว่าธรรมะธรรมโหโตจุดๆเนี่ยครับคือปฏิบัติธรรมะธรรมะเนี่ยพูดมากี่ร้อยปีแล้วครับตัวเราเนี่ยคือธรรมะถ้าแปลคำว่าธรรมะคือธรรมชาติตัวเรานี่คือธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนอกตัวเราในป่าเขาเนาไพรทะลงทะเลภูเขาเรากาก็คือธรรมชาติจะไม่ใช่ไปปฏิบัติธรรมนู่นอยู่ป่าเขาเนาไพรกับปฏิบัติตนอะไรที่มันจะเข้มงวดกันเราอยู่ไหนก็อยู่ได้ทีนี้ครับนะกลับกันก็ดีนะพี่นะไปปฏิบัติธรรมนู่นเนี่ยสารพัด108เดินตามใครมาก่อนไม่รู้ ถึงถามแล้วเสร็จแล้วมันได้อะไรกันบ้างเนี่ยตรงนั้นอ้าวก็ดีเหมือนกันเป็นประสบการณ์ตรงถามว่าได้อะไรไหมมาถึงวันนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านใครบ้านใครเนี่ยครับก็คือปฏิบัติตนให้รู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองจบข่าวแค่นี้เองครับแล้วก็จะรู้ว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเรานั่นเองครับโอเคนะพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นจบเนาะตัวเราคือธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราจำหน่อยครับพระธรรมมันมีบทสวดในพุทธศาสนานะฮะในเรื่องของในบทสวดคำว่าพระธรรมคุณนะครับมีคำว่าพระสังฆคุณเดี๋ยวนะมีบทสวดในกลุ่มของพระธรรมคุณนะครับจำหน่อยครับแล้วก็มีพุทธคุณแล้วก็มีสังฆคุณเอาให้อยู่ครับตอนนั้นบทสวดเอาให้ได้ครับนะๆๆๆใครต้องการที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยสุดแท้แต่เถอะแล้วสวดบทเนี้ยสวดบทที่พระธรรมคุณเนี่ยครับอิติปิโสภควาได้ไงเนี่ยใช่นะหรือมันจะใช่นะแล้วจะมีคำเด็ดๆตอนนี้คืออากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัจิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติเนี่ยมันจะมีภาษาเด็ดๆตรงนั้นสำหรับลุงนะ84,000พระธรรมขันธ์มีประโยคเดียวเท่านั้นเองครับที่เอามาใช้ทุกวันเนี่ยคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัจิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติวันก่อนมีใครถามลุงว่าลุงถือศีลกี่ข้อศีลแปลว่าอะไรครับคำว่าศีลคำเดียวนี่มันแปลว่าปกติฟังให้ดีนะฮะตอนนี้มันเหมือนกับย้อนภาษากันนะครับศีลนี่แปลว่าปกติใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นปกติแล้วก็ต้องไม่ชีวิตจริงไม่ต้องไปยึดศีลค
คนที่ยึดศีลอาปาก็ศีลนั่นศีลนี่สารพัด108ศีลนั่นล่ะเป็นแปลว่าเป็นบุคคลที่ไม่ปกติเข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยกำกับไว้ซะให้ผสมเพศผู้มีความไม่ปกติเยอะไปดูแลศีลอยู่227ข้อไปฝึกไปขัดกะกะเราให้มันเป็นปกติซะพระพุทธเจ้ากำหนดความไม่ปกติ270ใช่ป่ะศีลพระสงฆ์เนี่ยนะครับทีนี้ศีลเนี่ยเพศแม่ที่นี่ครับ311ก็แปลว่าเพศแม่เนี่ยมีความไม่ปกติมากกว่าเพศพ่อจึงถูกกำหนดศีลไปเยอะ311นู่นนะอะไรเงี้ยเห็นหรือยังคิดเป็นไหมตรงเนี้ยลุงก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะลุงนี่ถือศีลข้อเดียวดีไม่ดีไม่ถือด้วยครับศีลเนี่ยใช่ไหมครับพอไหวไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามศีลมากเท่าไหร่ก็แปลว่าชีวิตจริงเนี่ยมีความไม่ปกติมันมากถึง311กระบวนการกันแล้วกันโอเคไหมสำหรับเพศแม่ส่วนเพศพ่อก็มีทั้งหมด210เท่าไหร่ไม่คิดยังพูด227เลยใช่ไหมถ้ามามาเข้าเหลือแค่สิบก็พอแปลว่าความไม่ปกติจะเหลือน้อยเต็มทีเหลือน้อยเต็มทีคิดไหมครับความไม่ปกติในตัวมนุษย์จะเหลือน้อยเต็มทีอ้าวเหลือสิบเหลือ8เหลือ5ของลุงออกเหลือ1โอเคไหมครับศีลข้อเดียว1เราไม่เป็นเหตุปากลุงจะไม่เป็นเหตุให้ใครได้รับความเดือดร้อนแปลว่าจะไปด่าเมียพ่อใครนั่นเองครับอย่าไปโทษใครอย่าให้ร้ายใครนะครับนะสังเกตไหมฮะใครจะให้ร้ายลุงเนี่ยลุงเฉยหมดสังเกตไหมครับมันเข้าตัวเขาหมดแหละบอกให้ทราบไว้มันไม่เข้าตัวลุงอยู่แล้วล่ะให้ร้ายไปโดยการพิมพ์ก็ดีให้ร้ายโดยการพูดจาก็ตามทีมันกระเด้งกระดอนกลับไปหาคนคนนั้นแหละครับโอเคนะแจ้งเพื่อโปรดแซบนะใครสงสัยจังนางนี้คงจะเคร่งนะไม่มีทางลุงหิวอะไรกินเมื่อนั้นง่วงเมื่อไรนอนเมื่อนั้นนะครับดีไม่ดีถ้าอยู่ในกลุ่มพระสงฆ์นะสองยำนุ่มท่านหิวยังมาต้มมาม่าให้กินอีกต่างหากเอ้าหิวไว้ทำไมล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำเอาไว้ทำไมล่ะครับเนี่ยไม่ได้นะครับลุงสบายๆก็ยินดียังงามเพราะว่าพระสงฆ์พอหลังเที่ยงแล้วก็หยุดขบฉันซะได้อะไรหรือไม่เมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินนี่ก็สำคัญนะครับปล่อยให้ความหิวล่วงเลยไปก่อนสัก2หรือ3ชั่วโมงจึงกินหลังจากกินแล้วจะรู้ว่าได้อะไรลุงก็ได้ตรงนี้ฮะตอนที่ไปในถ้ำไงมันหิวเดินลงมาจากถ้ำก็ได้อาหารทำใครล่ะอาหารหวานขาวก็ไม่มีมีน้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีใช่ป่ะน้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวียังไงเนี่ยก็ไปในถ้ำอยู่3คืน3วัน3คืนคิดอยู่แค่นั้นนะครับ นะไอ้ถ้ำนี่จังหวัดชัยภูมิบอกให้ก็ได้ถ้ำแก้วก็ได้นั่นแหละครับเนี่ยนะน้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีได้อยู่3วัน3คืนก็แปลว่าเมื่อเจ้าหิวเจ้าจะเพิ่งกินนะงอกการนั้นก็ทิ้งตัวไปมันก็ได้สักอย่างขึ้นมาก็เลยเล่าสู่กันฟังก็แค่นี้นะส่วนมากก็โอ้ยตั้งเป้ากินกันอย่างเช่นพวกนี้นัดกินกันแล้วพวกนี้มีใครนัดกินกันพวกนี้มาเลยเนี่ยเลี้ยงดูปูเสือให้เต็มไปเลยท้องใส่เสร็จแล้วก็อมโรคกันนี่แหละครับนั่นๆโอเคนะเอาล่ะคงจะเดี๋ยวเห็นที่กินนักนั่นเองครับที่เราให้ฟังก็กินก็ในสิ่งที่มันเป็นอาหารเป็นยาพืชผักเป็นยาผลไม้เป็นยารักษาตัวเราเนี่ยอย่าเป็นอาหารพวกวิทยาศาสตร์นะก็แค่นั้นนะครับก็หลีกเลี่ยงเอาเองสิโตแล้วอะไรก็ตามที่มันปรุงแต่งมาเนี่ยหลีกเลี่ยงไปของสดๆเนี่ยฮะผักผลไม้เนี่ยเคี้ยวฟันนี่แหละครับตัวนี้ของดี
มันจะเป็นบทกึดการกึดการเลยครับไม่ต้องใส่เครื่องปั่นนะครับจริงหรือใส่เครื่องปั่นก็ใส่มันก็กลืนผ่านกลืนผ่านลำคอน้ำย่อยเอนไซม์เนี่ยที่น้ำลายนี่คือน้ำย่อยนะครับเอนไซม์อย่างดีนะครับตรงนี้นั่นนะให้มันผสมผสานกับเนื้ออาหารไม่ให้เรียบร้อยซะนะเพราะฉะนั้นพวกกดปุ่มแก๊สกึกน้ำผลไม้ของลุงเนี่ยใช้ฝันเคี้ยวอย่างเดียวครับไม่มีเครื่องปั่นไม่กินไม่กินโอเคไหมครับนี่จะสร้างมาทำไมฝันเออธรรมชาติเขาสร้างมาให้ก็ใช้มันเป็นสิครับธรรมชาติเขาให้มาใช่ไหมเออคิดอยู่แค่นี้คิดทำไมมากไปกว่านั้นล่ะนะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเกล็ดจะน้าดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเรารักษาตัวเราทั้งสิ้นจำเป็นแพ็กเกจไปเลยครับท่านนะถ้านอกจากนี้เป็นพิษหมดเช่นอยู่ยาเป็นเคมีเป็นพิษหมดนะใครบอกว่าเป็นยาแบกมาหอมภาษามาสอบเอาปากว่าด้วยจับยัดให้ดูเดี๋ยวมีข้อแม้นะคำว่ายามต้องให้ประโยชน์ใช่ไหมครับมีข้อแม้ไม่ได้เหมือนน้ำเนี่ยไม่ต้องมีข้อแม้ใช่ป่ะใช่นะเหมือนพืชข้าวพอดีไม่มีข้อแม้เลยใช่ป่ะมันต่างกันเยอะคิดอย่างนี้สิครับคิดแบบลุงเสียแล้วลุงก็ไม่เป็นอะไรไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนถ้าคิดต่างแบบนี้ก็โอกาสเบียดเบียนก็มีเยอะแยะไปมันอยู่ที่หลักการคิดของเรารวมความแล้วนะครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเราคิดไม่เป็นก็อาศัยคนอื่นเขาคิดเขาคือใครทีเนี้ยคิดแล้วก็คิดให้ว่าเราเป็นโรคนู่นนี่นั่นอะไรไหมครับถ้าถูกแค่อาการไม่ปกติหยิบอาการมาใช้ครับเราจะล้างอาการของมันด้วยการงับอากาศตามสไตล์ของแตงเต้นแมนโอเคไหมครับอาการตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านะมันไม่ดีจุดไหนก็ตามทีงับอากาศตามบทบาทตามสไตล์ของแตงเต้นแมนเข้าไปนะแล้วมันจะล้างเองมันจะชำแหละของมันเองมันจะสำรอกของมันมาเองในตัวบรรจุไปเยอะแต่ละคนแต่ละท่านก็เยอะมากมากเลยแต่เริ่มเกิดมากินอะไรเข้าไปบ้างก็ไม่รู้แล้วครับตกค้างไปเยอะๆยิ่งพวกเคมีเนี่ยตกค้างมาเยอะมากวันก่อนนี่มีเพศแม่อยู่คนไม่ใช่เลยเมื่อวานนี่ไม่ใช่เลยกินยาเลยนอนหลับมา5 ปีเนี่ยเบ้อสิครับใช่ไหมไม่ทราบว่าอยู่หน้าจอหรือเปล่าตอนนี้ขออนุญาตนินทาหน่อยไหมครับเพราะว่าไม่น่าจะมีใครรู้นะครับใช่นะก็คงเบ้อแล้วครับถ้าจะให้ดีจะโทรศัพท์มาหาลุงอย่าไปกินยามันไม่ถูกกันกับเคมีมันไม่ถูกกันคนไหนจะให้ลุงช่วยนะที่โทรผ่านมา22.7 ID line 22.7 นะอย่ากินอยู่กินยาอย่ากินเคมีเป็นแล้วก็ว่ากันมันจะง่ายนะครับไม่งั้นต้องมาโอ้โหคุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็เบลอเองเนี่ยไปพี่นุชจะเป็นอย่างนั้นไปครับต้องขออนุญาตใช้คำนี้นะครับขออภัยเพราะฟังถ้าไปจะฟังไม่รู้เรื่องของแค่นี้ที่เรียกบอกเออดีขึ้น 30% เนี่ยเอาเข้าจริงไม่มีดีอะไรเลยนะในลักษณะเบลอแค่นี้ก็จับทางได้จับความได้แปลว่าไม่รู้ตัวเองเพราะยามันคุมอยู่กินมาตั้ง 4-5 ปีก่อนที่มาคุยกับลุงก็กินมาก่อนแล้วอ้าวลุงก็ยอมแพ้แล้วครับถ้าประเภทนี้ลุงก็ยอมแพ้แล้วครับปกติไม่เคยนะครับที่ว่าจะไม่รับประโยชน์ได้รับประโยชน์ทั้งนั้นนะครับจะไกลไอ้ทางไกลทางโทรศัพท์โอ้ใช้มาเยอะวันนี้ก็ใช้เมื่อประมาณสัก1 ทุ่มเมื่อกี้เนี่ยช่วยท่านหนึ่งที่เป็นเขียวเรื่องปอดนะครับจะไม่เอ่ยถึงชื่อท่านเลยนะครับก็แค่นั้นเองท่านก็ได้ประโยชน์ไปมันจะมีอะไรกันกันดังอย่างอื่นมีไหมครับตอนนี้นะเราพักยกนิดนึงมีอะไรไหมนะจ๊ะเหรอครับต้องตามเหรอพักยกก็โดยวิธีนี้เหรอโอ้โหวันนี้ติดเสียงเนี่ยพักยกก่อนนะเพจนะWe'll be right back.
ขยับเนื้อขยับตัวครับผมฟังลุงเนี่ยฟังเอาแค่ความเข้าใจนิดหน่อยครับจับประเด็นเอาไม่ใช่ตำราลุงไม่ใช่ตำราเคลื่อนที่นะบอกให้ทราบไว้นะไม่ใช่รายละเอียดไปถึงนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับโตแล้วรู้และเข้าใจทางลัดดีกว่าเห็นไหมจำสิครับภาษาเหล่านี้โตแล้วทำความเข้าใจนะให้มันรู้และเข้าใจทางลัดดีกว่าใช่ไหมทำให้ต้องไปจำมันมากมายกายกองนะเป็นไงสถานสะเทือนเลื่อนลั่นไปทุกขั้วใจหรือเปล่าพี่นะฮะเข้าวัยรุ่นวัยเรียนนะวัยทำงานฟังเนี่ยติดแก๊บเลยครับโอ้ยมันเสียงอะไรลุงออกขันขอทานเพ่กลาขอทานครับยังไงหัวใจเต้นเร็วขึ้นไหมกาไหมกาก็เรียกว่าปลุกให้หัวใจมีความแข็งแรงขึ้นมันจะเต้นเร็วขึ้นมันจะอะเลิร์ทคนไหนที่ซึมเศร้าเศร้าซึมซึมเศร้าเนี่ยคนไหนที่ไปเจออะไรภาษาหมอเนี่ยไบโพล่าโอเคใครเจอครับว่าไบโพล่าไบโพล่าภาษาต่างประเทศแต่นั้นไบโพล่าแปลว่าอะไรโทษทีขออนุญาตสุภาพหน่อยแปลมันแปลหามันแปลว่าหาอะไรก็ไม่รู้ไบโพล่าไบโพล่านี่ก่อนไหมครับเขาเขารู้ในอยู่ในกลุ่มของเขากลุ่มจิตวิทยาบอกให้นะไบโพล่าไบโพล่านะคนใกล้ตัวลุงก็มีคนในตระกูลเจอเหมือนกันไบโพล่าแล้วก็วืดขึ้นวืดลงนะมีเสร็จแล้วก็ไปกินเคมีแล้วก็เสื่องซึมต่อก็แค่นั้นเองจะมีอะไรกันนานๆนะโอเคขยับไม่ขยับตัวครับสำหรับท่านเป็นคนรุ่นใหม่นะต่ำกว่า40ปีลงมานะครับก็ส่วนสูงกว่า40ปีขึ้นไปก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับค่อยๆบูรณาการกันไม่ได้ทิ้งทวนหรอกครับก็มันอยู่ในส่วนกันนึกว่าลุงเป็นส่วนกลางตรงกลางนั่นเองครับนะทั้งคนเกิดก่อน40ปีใช่ไหมล่ะคนเกิดหลัง40ปีเนี่ยช่วงนี้ครับจะมันก็จะบูรณาการระหว่าง0ถึง100ปีนะครับใช่ไหมก็จะเข้าใจภาษาลุงให้มันหมดทั่วไปนั่นแหละครับใช่นะเออก็คิดอย่างนั้นสิครับมันถึงจะไปต่อได้ชีวิตนี้นะครับอ่ะมีอะไรเชิญครับหน้าจอพืชเป็นยาและอาหารเป็นยาส่วนยาเป็นอาหารได้ไหมครับยาเป็นอาหารได้ไหมจะมาลงยาสูบแล้วทั้งนั้นก็พอดีว่าหมายถึงว่าพืชเป็นยาพืชมันก็น่าจะเป็นอาหารอยู่แล้วเออแล้วก็น้ำเป็นยาข้าวมันก็คือพืชผมขอว่าแยกว่าเป็นเลือดขาวกับเลือดแดงดีกว่าถ้ากินเลือดขาวดีกว่าเลือดแดงถ้าอายุ40ขึ้นไปให้กินเลือดขาวหรือถ้ากินตั้งแต่เด็กได้เลยยิ่งดีเลือดขาวคือพืชกับผลไม้นะครับเพ่นะครับเลือดแดงคือเลือดวัวเลือดควายนั่นแหละเลือดหมูเลือดไก่นี่เข้าไหมครับเลือดแดงให้เข้าใจความหมายตรงนี้กันแล้วกันนะเข้าใจซะ
นะผลไม้ถ้ากินตั้งแต่เด็กยิ่งดีครับเอาจริงๆอย่าไปติดอาหารห้าหมู่ตะวันตกยัดเข้ามาแล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินโอ้ยนี้ไปไกลกับลุงเนี่ยเขาจับยัดมาตั้งนานแหละเนื้อนมไข่เขาจัดมาตั้งนานนะกินโปรตีนเยอะๆก็จะได้แข็งแรงกล้ามเนื้อใหญ่โตสมาร์ทหญิงหรือชายโหสมาร์ทรอสวยว่าไปโน่นสารพัดที่มันจะหอมโรงสุดท้ายเป็นไงตอนนี้เละไหมครับสุขภาพเป็นไงไวรัสโคโรนาเล่นงานหมดทั่วโลกใช่ไหมล่ะเห็นไหมก็แปลว่าองค์ความรู้ที่ว่ามันใช้ไม่ได้เราไม่ฉุกคิดกันอีกอย่างคนว่าเราไม่มีใครมากระตุ้นสะกิดต่อมความคิดในกันก็มีแต่โอ้โลมปฏิโลมให้เชื่อเขามันเรื่องอะไรไม่ใช่บิดาเรากับพ่อมารดาเราใช่ไหมฮะแล้วกักสิครับเขาไม่ใช่บิดาและมารดาเรามันเขาทั้งนั้นน่ะมันเป็นวิชาชีพของเขาอ่ะไม่รู้ความคิดสวนกลับสิครับเมื่อพูดไม่ได้ก็ใช้ความคิดสวนแม่งไปเลยไปอะไรใช่ไหมแต่อย่าให้รวนอย่าให้เอามือไปสวนเขาก็แล้วกันอย่าเอาปากไปสวนเขานี่ออกไหมครับนะใช่ไหมเขากับเขาคือเขาเราคือเราเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะเจริญเติบโตก็เพราะปากเราใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่ทุกวันนี้เนะแข็งแรงกับพ่อเราไม่ใช่หรือทำไมแค่อดๆแอนนี่เดียวไปหาเขาเขาก็จับยัดโรคยัดจับยายัดแล้วครับถึงทุกวันนี้ไปต่อได้ไหมเนี่ยเห็นไหมโรงพยาบาลที่สร้างมาถ้ากับเท่าไหร่แล้วมันจะกลายเป็นโรงขังสัตว์ไปแล้วตอนนี้โทษทีหลังไว้นิดนึงโทษทีขออภัยครับหนักไปนิดนึงเห็นไหมมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วหรือเปล่านะครับเป็นคำถามเปิดให้ท่านในกรุณาพิจารณาตามเล็กๆน้อยๆค่อยๆเริงแรงทำน้องเนี่ยครับเชื่อมโยงกันมีอะไรอีกเชิญครับลุงลองจินตนาการดูพระพุทธเจ้านั่งสมาธิท่าไหนครับ เวลามาฟังเลยนะเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาจะมาอยู่ในท่านั่งจริงๆเวลาได้จริงๆนะอยู่ในท่านอนครับท่านก็นอนแผ่ร้าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานี่ไงนั่งนะไม่ได้หมดแรงนะเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยนะครับหมดแรงตรงนั้นนะมั้ยไอ้ตอนที่ได้ก็นอนแผ่ร้านั่นนะครับโอเคแล้วความเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะออกจากร่างไปหมดเปลี่ยนปุ๊บพลังงานบริสุทธิ์สวมเข้าไปร่างในพลกายของชายสิทธัตถะในท่านอนหงายเก่งถือว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการหายใจเข้าและออกนั่นคือได้ตรงนั้นครับพระพุทธเจ้าก็สวมรอยสวมอยู่ในพลกายของชายสิทธัตถะจากนั้นมาก็ร่างกายจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเนื้อเยื่อเป็นมาใหม่หมดครับจากหนังติดเอ็นติดกระดูกก็มีเนื้อหนังมาสาเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเซลล์ใหม่หมดนะครับจำหน่อยก็ดีครับนี่น่าสนใจนั่นคือความเป็นพระพุทธเจ้าตรงนั้นมีแต่นอนนะครับนะแล้วก็เวลาไปก็เหมือนกันนอนครับไปแบบท่านอนไปแบบไอ้ที่นอนครับนี่คืออะไรไปแบบมีสตินะครับให้รู้ว่าปกติเราต้องหลับหัวถึงหมอนใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องถ้าหาก็ไม่เอาไปทำอะไรนะจะอยู่ในท่านั้นตลอดพระพุทธเจ้าเป็นหินไปเลยครับท่านถ้าไม่เอาไปทำอะไรนะพระพุทธเจ้าใครๆก็หยุดอยู่มันก็สตาร์ทเป็นหินได้เลยครับนะคล้ายๆกับหมดใช้พลังงานจนกระทั่งหมดพลังงานในพระวรกายนะหมดเกลี้ยงตอนที่ตรัสรู้กันแล้วกันได้รับพลังงานมาพลังงานอะไรพลังงานเอกภพกันแล้วกันเกินกว่าจักรวาลนะพี่เอ๋ยนะพลังงานเอกภพทั้งหมดอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายเพราะนั้นเจ้าชายสิทธัตถะจึงเป็นส่วนย่อของเอกภพ เป็นส่วนย่อของดวงดาวทั้งหมดแสนโกรดวงดาวแสนโกรจักรวาลนั่นเองครับท่านตัวพระวรกายคือส่วนย่อรู้จักทั้งหมดในพระวรกายทั้งหมดทุกอนุธาตุก็จะไปรู้สิ่งนั้นทั้งหมดเพราะรู้ส่วนย่อจะเป็นรู้ส่วนขยายถือเป็นหลักได้เลยครับรู้จักสิ่งที่เล็กสุดจนสุดเล็กก็จะไปรู้จักสิ่งที่ใหญ่จนสุดใหญ่จบนี่คือภาษาที่มันน่าจะโอเคได้พอรับได้นะครับเชิญครับวิธีในการที่จะแก้กฎไหลย้อนทำอย่างไรได้บ้างไหมครับไม่ต้องแก้เลย หายใจเข้าไว้
นะขยับเนี่ยขยับหน้าอกเนี่ยกดๆอย่างนี้นะฮะมันแสบมันร้อนเขาว่าเขาว่ากดไหลย้อนกดไหลย้อนเนี่ยอย่าไปกินมันในเรื่องของที่เขาเรียกอะไรถ้าไปก็ไปถึงเขาบอกกรดคำว่ากรดเนาะแก้ด้วยด่างกินพวกด่างเขาว่ากันรู้จักคำว่าด่างไหมขี้เถ้าคือด่างเนี่ยนะขี้เถ้าคือด่างนะพี่น้ำปูนใสคือด่างแน่รู้ไหมรู้จักน้ำปูนใสไหมครับวิธีคิดง่ายเปลือกหอยยิ่งหอยน้ำจืดหอยเล็บม้าหอยกาบหอยทางลุงจะเรียกว่าหอยทางนะครับ หอยเล็บม้าหอยน้ำจืดหอยทางโอเคไหมเอาเปลือกเป็นว่าเผาแล้วก็แช่น้ำสะอาดแล้วเปลือกมันจะยุ่ยกลายเป็นปูนเลยไหมครับปูนเคี้ยวหมากเนี่ยครับคุณตาคุณยายคุณย่าคุณตาคุณยายเคี้ยวหมากฟันดีมากนะครับเรื่องฟันเหมือนกันขูดหินปูนขูดหินปูนส่วนลุงนะฮะอย่าไปขูดนะด้วยเดี๋ยวเจอลูกหลอกเพราะว่าฟันกับเหงือกเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่มันมีรอยขอบกันอยู่ไปขูดหินปูนออกมันจะกีดเข้าไปที่เหงือกคลอนได้โดยง่ายครับทุกวันนี้ลุงที่เป็นฟันปลอมทั้งหมดเหลืออยู่ข้างบน1ซี่ข้างล่าง1ซี่เองนะนั่นเป็นฟันปลอมหมดก็ไปเจอขูดหินปูนเนี่ยครับคนรุ่นใหม่มันปวดนิดหน่อยฟันนั้นไปปวดเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหน่อยเรื่องฟันครับมันปวดนิดเดียวเพียงแค่อะไรก็เรียกว่าถ่ายเอ็กซเรย์ใช่ไหมหายเลยนะให้ดูหายเลยพอหายเสร็จแล้วก็ไปหาหมออีกตอนนี้ก็บอกต้องขูดหินปูนเท่านั้นแหละครับผมบอกไม่ต้องเขาบอกอ้าวต้องขูดอ้าวเหมือนกับว่าผีไปถึงป่าช้าแล้วไม่เผาก็ต้องฝังประมาณนั้นนึกออกไหมครับก็ไปหาเขาเนาะตัวอย่างจากลุงเนี่ยครับตั้งแต่ขูดหินปูนมาตั้งแต่วันนั้นฟันร่วงมาหมดเกลี้ยงภายในไม่เกิน10ปีไม่ถึง10ปีหมดเกลี้ยงเลยแล้วเสียดายฟันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ยั่วยุขูดหินปูนต่อไปอย่าครับทำความสะอาดทั่วไปธรรมดานี่เองครับอีกอย่างนึงเราเจอไอ้ฟลูออไรด์ใช่ไหมครับนั่นก็ถูกแหงตามาตลอดเห็นไหมแปรงสีฟันยี่ห้อนั้นมีอะไรฟลูออไรด์ใช่ไหมไม่รู้ยี่ห้ออะไรหนังยี่ห้อมันติดตลาดมาตั้งนานนั่นแหละแล้วครับอย่าไปสนใจตัวนั้นครับจริงๆแล้วร่างกายเรามันมีการจุลินทรีย์นี่มันมีการที่จะอะไรล่ะบัฟเบรกกันอยู่แล้วล่ะครับขอให้ทำความสะอาดฟันให้ได้ก็แล้วกันเช้าก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยน้ำลายตื่นเช้ามาดื่มน้ำทันทีเลยครับดื่มน้ำสาธรรมดาเนี่ยน้ำไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับน้ำธรรมดาหรือว่ากระใสกักเอาสักหนึ่งลิตรได้ยินดีถ้าทำได้นะครับมันจะล้างท้องล้างไส้อะไรต่างๆคนที่ขับถ่ายยากเนี่ยสบายนะสัก7วัน7ครั้งสบายเลยครับมันจะเพื่อผมหรอกตอนแรกคนที่ไม่คุ้นเคยเนาะแค่ผื่นผอมคนที่ไม่คุ้นเคย1หรือ2วันผ่านไปสบายมากนะต้องสู้กับคำว่าผื่นผอมหน่อยนะครับมันไม่คุ้นไม่เคยเหมือนคนกินข้าวเนี่ยกินของหวานของคาวเนี่ยของลุงนี่ใส่ผสมปนเปกันหมดแล้วสบายปรุงปราใส่เหมือนกันหมดเลยจริงแต่เป็นของหวานของเปรี้ยวใส่หมดนะรวยมีความคิดเอ้ยเวลาเข้าไปแล้วมันอยู่ที่เดียวกันแล้วมีความคิดอย่างนั้นกันเด็กไม่ได้แบ่งเบิ่งอะไรกันหรอกครับเห็นไหมก็เหมือนกับพระสงฆ์เลยนะฉันขบฉันบาทฉันอยู่ในบาทเหมือนกันโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ลองทำแบบธรรมชาติดีๆเอาไว้นะครับส่วนแปลงทั้งความสะอาดก็ทำอยู่แล้วแหละนะทั่วไปจะเป็นเช้าเป็นเย็นก็ว่าไปเห็นไหมครับโอเคนะพี่พูดถึงฝันต่อไปเลยเชิญครับพุทธเจ้าองค์ก่อนๆประทับอยู่กับภพดวงไหนครับไม่ได้ประทับนะฮะแต่พระองค์สามารถที่จะรู้ไปทั่วหมดเพราะว่าจะรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับรู้ได้โดยจิตมันจะรู้ถอยหลังห้าอดีตนะครับจำด้วยครับเรื่องจิต
มันจะผ่านความจริง 2-3 ประการทุกสมุทัยนิโรธมันจะไปตรงมันจะถอยหลังหาอดีตบรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตจำหน่อยครับรู้เรื่องอดีตหมดจะรู้เรื่องอนาคตหมดมันมีหลักของมันง่ายอยู่นะลองใช้หลักนี้หลักไอ้เรื่องของจำจำมาเนี่ยคิดว่าโลทิ้งหน่อยสัก 95% โลทิ้งไปที่จำจำมาเอาไว้สัก 5% ก็พอหรืออย่าให้เกิน 10% ถ้าเกินนั้นถือว่าแบกตำรานะแบกตำราแบกครูบาอาจารย์โอเคไหมครับขอบคุณตำราที่อ่านมาขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาเหมือนกันมันจะมากน้อยก็ขอบคุณไม่ทุกอย่างนั่นแหละครับนะแม้กระทั่งมดตัวหนึ่งสองตัวที่เป็นอาหารหวานคาวไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นขอบคุณหมดแหละมาถึงตรงนี้ก็รู้แล้วจ้านะถือว่า 90% ที่มันผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงเอาแค่ 10% ที่อยู่ต่อหน้ากันจะดีกว่าเยอะจะเข้าใจง่ายกว่าเยอะผมว่านะยิ่งเหลือ 5% แล้วยิ่งดีเหลือ 1% แล้วยิ่งแจ๋วครับเอาเปอร์เซ็นต์สุดท้ายเนี่ยมาใช้กันสำหรับคนที่รักการใฝ่ธรรมะธรรมโมที่รู้แจ้งรู้จริงรู้มารู้หมดอะไรครับก็มาอยู่แค่นี้น่าจะเป็นการเพียงพอเพราะว่ายุคสมัยก็ดีหรือว่าอะไรต่างมันก็เอื้อมหน่วยเยอะแยะสิ่งเหล่านี้นะครับนะลองฝากเอาไว้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีให้พออดีตที่ผ่านมาเจอได้นึกว่าเป็นการขึ้นบันไดมันมีทั้งหมด100ขั้นดึงสวัสดิ์ขั้นมาถึงเจอได้มาก็ไม่รู้เจอขั้นที่95แล้วเนี่ยโอเคไหมครับน่าจะอยู่ในเกณฑ์นี้มากกว่ามันจะสนุกครับเชิญครับเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาแล้วก็ยินเสียงคล้ายขันที่ลุงเคยตีดังข้างหูครับดีฮะแต่ถ้าหากว่าได้ยินเสียงนี้ก่อนเสียงลุงเนี่ยบอกให้ทราบว่าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกจำด้วยครับถ้าหากว่าคนที่มีมากในสมองมันเป็นหลุมดำมันจะล้างหลุมดำก่อนล้างไปพวกก็จะเป็นบันทึกแทนเลยคล้ายๆไปแทนที่นึงออกไปฮะไอ้ของเก่ามันถูกดันออกเนี่ยของใหม่ไปแทนที่เพราะฉะนั้นเวลาตื่นมันจะวิ่งอยู่ได้ครับได้ครับไม่เสียหายนะครับไอ้เสียงดังไอ้เรื่องคลื่นจริงๆเรื่องคลื่นวันนี้จะพูดเรื่องคลื่นเหมือนกันฮะเรื่องคลื่นของแสงนะครับวันนี้คลื่นเสียงคลื่นแสงเหมือนกันจำให้ดีนะฮะเป็นภาษาใหม่เอี่ยมเขาพูดต่อไปนี้เป็นภาษาเป็นองค์ความรู้ใหม่ในโลกนี้เลยนะฮะคือแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันครับท่านนี่แหละครับถ้านักฟิสิกส์มาฟังลุงเนี่ยโอ้โหต้านลุง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับตอนนี้ต้านก็ต้านไปสิถ้ามันดีก็ต้านไปลุงไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันนี่แหละภาษาใหม่เอี่ยมเลยนะครับวันนี้นะเชิญครับวันนี้หนูท้องอืดและจุกอกและปวดหลังเป็นคืนถึงบ่ายกินขมิ้น4เม็ดก็ยังไม่หาย4โมงเย็นนึกถึงยายตอนท้องอืดก็เลยกดและทำตามที่เคยดูคลิปพอดีเท่าที่เคยดูตอนนี้หายดีค่ะมีหายลมและจุกกับปวดนั้นหายไปแล้วค่ะสำหรับคุณสุภาพรนะครับก็แปลว่าแค่ฟังคลิป3นาทีนั้นใช่ไหมคงประมาณนั้นนะครับหรือไปดูทาง YouTube อยู่เฟซก็คนที่เคยคุณลุงแนะนำไปแล้วไปทำคลิปไว้อ๋อเออแล้วเขาก็ไปดูตามคลิปต่างๆอ๋อฮะครับผมโอเคก็ดีฮะพยายามเก็บตกเอาครับเรื่องนี้พูดไว้เยอะในคลิปของ YouTube ของอะไรก็ว่าพูดไว้เยอะแม้แต่กดดัง TikTok โหเยอะมากเลยนะครับต้องการแบบไหนก็เชิญตอบคำทงคำถามกันอุตรฮาตอนนี้นะครับเชิญครับคุณ ESA บอกว่าเป็นไซนัสครับหายใจไม่สะดวกไซนัสไซนัสอะไรกันไซนัสเป็นภาษาเขาภาษาเราคืออาการสูดหายใจเข้าออกไม่สะดวกมันปวดไหมปวดหัวคิ้วไหมปกติที่ก็มีการเจาะเจาะใช้น้องไซนัสกันนะไม่รู้เอาอะไรออกแล้วหนองหนึ่งเต็มอยู่แล้วมั้งนะแค่ขยำขยี้ครับขยี้หัวคิ้วนี่ไม่ต้องทำอะไรหน้าผากหัวคิ้วหัวคิ้วคือระหว่างตาเนี่ยตาสองข้างกดไปเถอะตรงนี้ไอ้พวกดั้งดั้งจมูกนะตรงจุดนั้นแหละครับขยำขยี้ไปแล้วก็หนกแก้มสองข้างขยี้จมูกเมาเดือดนิดหน่อยหรือเอาน้ำ
น้ำสารหยอดเข้าไปในจมูกสัก 2-3 หยดแล้วก็สูดเข้าไปสูดไปมันปื๊ดมันจะล้างฮะนะครับนะถ้าหากว่าทางไฟอย่าไปทำนะเหนียวน้ำเข้าปอดเนี่ยมามันกลไกมันบังคับอยู่แล้วมันไม่เข้ากันง่ายๆหรอกปอดอ่ะใช่ไหมครับทำลองทำนะครับแต่ไอ้พวกที่บอกใส่นู่นนั่นจะหายแน่ๆฮะหายทันทีเดี๋ยวซ้ำไปทำเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยเอาหมอสาบเชิญครับคุณเลโนโวตัวเบาสบายเคยม่วยปวดลดลงมากหลังจากฟังคลิปและทำตามเสียงในขณะเดียวกันก็ดูแสงและก็อากาศแต่ยังกดบริเวณที่เจ็บก็ดีขึ้นแล้วก็ยังเหลือมีอาการแน่นที่ชายโครงและมีอาการคลื่นไส้บ้างแต่ไม่มากเท่ากับเท่าไหร่กำลังฟังไลฟ์สดและจะรอลุงบอกวิธีการที่จะทำให้ดีกว่าเดิมก็ฟังลุงไปด้วยฟังให้เข้าใจเริ่มต้นขออนุญาตครับฟังภาษาลุงให้ทันลุงจะเป็นภาษาใหม่ๆนะภาษาเก่าภาษาใหม่เนี่ยครับนะของเก่าเคยได้ยินมาเป็นเช่นไรของใหม่เป็นเช่นไรเนี่ยหนึ่งฟังลุงให้ทันสองจับความที่ภาษาให้ได้อย่างเงี้ยแค่นี้เองเข้าใจภาษาสื่อสารขยับตัวขยับเดี๋ยวดีเองมันมหัศจรรย์ครับท่านนั่นๆขอร้องให้เพราะว่ามันอยู่ไกลกันนะถือว่าท่านประโยชน์ได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ท่านที่อยู่หน้าจอได้รับประโยชน์ใช่ไหมครับไอ้สิ่งนี้อย่าไปคิดว่ามันเป็นการศึกษาได้ผ่านห้องเรียนผ่านตำราไม่มีนะครับไม่มีเด็ดขาดนะมันเป็นเนเจอร์ล้วนๆเลยธรรมชาติท่านธรรมชาติผลธรรมดาธรรมดานี่เองไม่ได้มีอะไรแปลกมากไปกว่านี้โดยเด็ดขาดใช่ไหมพยายามยึดธรรมชาติเป็นหลักโอเคนะแอนตัวมั้งขยับตัวนู่นนี่นั่นนาใส่ตะมอนทอกฟังเพราะว่าเสียงลุงมันจะเข้าไปล้างสมองล้างหลุมดำให้ด้วยในเวลาเดียวกันโอเคครับเชิญครับคุณแพนด้าได้กรุณาถามว่าไม่ทราบว่าคุณลุงทานเหล้าด้วยไหมเพราะว่าเห็นคุณลุงยังสูบบุหรี่อยู่ก็เหล้าไม่ครับทานครั้งเดียวเข็ดเลยรู้ว่าเมาก็ไม่ทานอีกแล้วครับครั้งเดียวเข็ดอ้วกแตกอ้วกแตนนั่นแล้วว่าอ้วกมาเลยเขียวไปหมดเขียวดำไปหมดเลยนะเห็นลุงสูบบุหรี่อยู่มันมีอะไรเหรอที่จะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ดีอ่ะคงจะไปเจอกลิ่นบุหรี่ทั่วไปนะมั้งนะลองแต่ได้แต่ที่บ้านตัวนี้เชียวมันกลิ่นน่าเกลียดน่ากลัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเชิญก็ส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างของการเข้าจำของแต่ละบุคคลเนี่ยฮะลายล่าสุดคำว่าลายก็คือ LINE คือลายแทงลายทางของการบันทึกถ้าเป็นกลุ่มของโซนวิทยาศาสตร์ก็จะมองว่าเป็นบุหรี่แล้วก็ตามด้วยรังเกียจคนสูบบุหรี่ตามด้วยเกลียดคนเกลียดกลิ่นบุหรี่เสร็จปุ๊บไอเดียหรือคอนเซปที่เป็นการเข้าจำก็จะพูดถึงเรื่องพอเป็นบุหรี่ก็จะว่าถึงเรื่องปอดแล้วก็มะเร็งปอดพอมะเร็งปอดเสร็จปุ๊บก็ใส่รับสารเคมีใส่คีโมพอใส่คีโมเสร็จปุ๊บก็ทานเสร็จเคมีจนหมดชีวิตนะฮะหรือไม่ก็ตายไปกับคำว่ามะเร็งปอดนี่คือลายของวิทยาศาสตร์ที่แทงมาแต่ในขณะเดียวกันน่ะกลุ่มของเชิงพาณิชย์ก็ยังส่งเสริมสนับสนุนเหมือนย้อนแย้งกันเองแต่ใช้มนุษย์เนี่ยเป็นตัวแลกเปลี่ยนหรือเปล่านั่นคือลายของวิทยาศาสตร์นะครับกับการพาณิชย์สุดท้ายแล้วมาดูกลุ่มของลายธรรมชาติก็ว่าเรื่องของมันคือพืชตัวนี้มันก็ไม่แตกต่างอะไรกับการเข้าทางปากกับทางจมูกนะครับจมูกกินอะไรกินอากาศปากกินพืชกินเนื้อสัตว์ก็คือเลือดขาวเลือดแดงสุดท้ายก็ไปลงที่ถ้าเป็นกลุ่มวิสาหกิจก็บอกก็ลงที่มะเร็งอีกนะฮะแต่กลุ่มธรรมชาติของสายพืชมันก็จะไปว่าเรื่องของยาเส้นเอาใบไม้มาสับสมบัติของพืชนั่นแหละครับก็คือตัวยาพืชจึงเป็นยาไม่แตกต่างอะไรกับมอนอะไรยานัดนะฮะนั่นแหละพวกกลุ่มยานัดทีนี้เราก็ยังจะไม่ได้เคยได้ยินว่านะครับหรือว่าใช้ยาเส้นเนี่ยบุคคลที่ใช้ยาเส้นจะต้องทานสารเคมีและหรือ
มะเร็งปอดแล้วก็อะไรอ่ะบาดเจ็บล้มตายโดยการยาเส้นและหรือยานัดเนี่ยฮะในกลุ่มของพืชอันที่3คือกลุ่มของไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ตรงๆแน่เลย1คือไฟฟ้าประดิษฐ์มาเพิ่มความร้อนแล้วก็ทำกริยาทางน้ำยาหรือสารเคมีตรงๆนี่ปอดพังนะนี่ปอดพังเลยพังเลยนะใช่ว่าพังครับครับทีนี้คำว่าดีแล้วบ้านเมืองเรามีกฎหมายห้ามนะห้ามจำหน่ายนะบ้านเมืองเราดีมากครับเชิญครับก็ทีนี้ประเด็นของประเด็นก็คือว่าถ้าเขาเรียกว่าบันทึกจำของแต่ละบุคคลเนี่ยจำด้านไหนถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาจะจำเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าละบุหรี่ประดิษฐ์เพราะว่าเขาโตมากับส่วนหนึ่งโตมากับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้โตมากับยาเส้นก็จะแค่จำรุ่นใหญ่มาว่าผู้ใหญ่บอกว่าดูดบุหรี่ส่วนยาเส้นน่าจะหายไปแล้วสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นอ่ะการตั้งคำถามหรือแต่ละมุมมองของบุคคลอ่ะอยู่เขาเรียกร่วมสมัยชุดข้อมูลไหนไอชุดข้อมูลไหนผมก็ต้องเหมารวมเป็นศตวรรษ20ที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับพอเป็นศตวรรษ21ตอนนี้ฮะกระดานโลกกระดานเราเท่ากันเรียบร้อยแล้วขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นน่ะหรือใครสักคนหนึ่งจะร่วมสมัยพอไหมทั้งภาษาสากลแล้วก็ภาษาพื้นฐานและทีนี้ถามว่าณปัจจุบันเนี่ยครับเราเรียนรู้เนี่ยหรือมนุษย์หนึ่งคนเราเรียนรู้ว่าเดิมน่ะเรียนรู้มาแค่ศาสตร์เดียวและเป็นศาสตร์นอกตัวด้วยณปัจจุบันศตวรรษ21เนี่ยเขาเรียกว่า1คน1คนเนี่ยอย่างน้อยพื้นฐานถ้าหากว่าเรียนรู้ศึกษาเรื่องภายนอกควรมีถึง3ศาสตร์จะดีมากมันจะบูรณาการหน่อยแล้วส่งเสริมอาชีพได้เสร็จปุ๊บมาล่าสุดอัปเดตคือความไวแสงเนี่ยถ้าไม่อยู่บนกระดานของออนไลน์คนที่เรียนมาจะกลายเป็นคนที่มีเจ้านายเป็นคนที่ไม่ได้เรียนอะ เจ้านายจะไม่ได้เรียนมาอยู่ๆเด็ก30 20ทำอะไรก็ตามเนี่ยครับซึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่ของทั้งหมดหรอกแต่ว่าเนี่ยไอพลวัตของการขับเคลื่อนเนี่ยชุดข้อมูลเดิมเป็นความเข้าจำจากการอ่านเขาเนี่ยนะฮะตอนนี้มันกลายเป็นดาต้าเบสไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอดาต้าเบสเกิดการเปรียบเทียบหรือแชร์ไปกันมาเนี่ยอย่างเช่นอัปเดตล่าสุดก็คือสถาบันวิจัยถ้าจำไม่ผิดก็คือของหลุยส์ปาสเตอร์ใช้ตัวของสรรพคุณหรือสมบัติทางพืชเนี่ยครับที่เรียกว่ายาสูบเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของโควิดจะป้องกันได้ไม่ป้องกันได้มาย้อนแย้งมานี่แล้วเห็นไหมครับอันที่สองก็คือล่าสุดดันมีบอกว่าผลวิจัยของร่วมสมัยการข่าวก็บอกว่าใช้ตัวของยาสูบนี่แหละในการที่จะผลิตวัคซีนแล้วเพราะอะไรครับทำไมถึงดิ้นเพราะใช้เชื้อเป็นกับเชื้อตายมันไม่อยู่ไงครับกระดานข่าวโลกบอกว่าโดยความเป็นคุณสมบัติของวัคซีนจำต้องทำหยุดหรือหยุดยั้งอ่ะ 100% กับการว่าตอนนี้ไม่ 100% แล้วเอ๊ะทำไมเรายอมรับ2ในขณะเดียวกันที่เราจะต้องทดสอบทดลองเป็นนานนะครับว่าเรานี่คือกระดานข่าวโลกไม่ใช่ผมนะฮะต้องทดสอบทดลองตั้งนานกว่าจะอนุมัติเนี่ยกับการว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์ต้องการน่ะผลตอบรับของเปอร์เซ็นต์น่ะเพื่อการทดลองทีนี้การทดลองในจำนวนของหมู่คนที่กดดันเชื้อและความร้อนตรงนี้ในเชิงของกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีชุดข้อมูลของภูมิภาคพอไม่มีชุดข้อมูลภูมิภาคก็ไม่มีตำราเรียนอะไรไม่มีตำราเรียนธรรมชาติเพราะว่าการเรียนรู้ธรรมชาติของกลุ่มวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถตอบได้ว่ามนุษย์มาจากไหนโลกเกิดได้อย่างไรนะครับยังหาคำตอบของพระเจ้าไม่ได้หรือฮิกโบสซอนไม่ได้หรือที่เซิร์นก็ยังไม่ได้แต่มองเห็นแล้วก็เดาพอเดาล่าสุดกระบวนการของกลุ่มสุดทางของฟิสิกส์ที่ว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เพิ่มปฏิกิริยาเร่งของเครื่องเร่งอนุภาคไม่ประสบความสำเร็จก็แสดงว่าจบแล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นน่ะในขณะเดียวกันก็เริ่มจะมีนักวิทยาศาสตร์ได้ฉีกออกฉีกตำราไปแล้วฉีกกฎแล้วไปหาความว่างในความว่างบ้างก็ว่าไปวาร์ปไดรฟ์ต่อนะครับเริ่มไปแล้วเพราะอะไรเพราะตรงมันเข้าไม่ได้ดูหนังมากกันหรือเปล่าวันนี้ไปอ่านดูครับลุงดร.เชนนั่นแหละไม่ไปดูหมดเลยนี่ที่พูดอย่างนี้คือกระดานข่าวยังไม่ใช่กระดานหนังนะโอเคไปต่อเชนครับกระดานหนังนี่แหละคือจินตนาการที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาที่ทำหนังก็คือเอาชุดข้อมูลเนี่ยมาแชร์กันอยู่เพราะว่าอะไรเพราะความเจริญของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับอะไรก็ตามที่เป็นความเจริญนักวิทยาศาสตร์ในการเขียนบทประพันธ์ตอนนี้อย่างเช่นอัปเดตล่าสุดของกลุ่มมาเวลก็จะเอาชุดของกาแล็กซี่บ้าง
ชุดของความเข้าใจของเอกภพคู่ขนานเนี่ยนี่แหละครับเข้ามาผสมในเรื่องของจินตนาการในการที่จะไปต่อให้ได้ในเชิงของหนังถ้าพูดถึงเรื่องหนังอ่ะแถมหนังให้หน่อยย้อนกลับมาหากระดานข่าวโลกฉะนั้นในขณะที่ตอนนี้อ่ะฮะเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าไอ้ตัววัคซีนเนี่ยครับมันไม่ใช่วัคซีนซะแล้วมันคืออะไรสักอย่างนึงซึ่งถ้าเราไม่ได้คิดมันจะกลายเป็นว่าเรานั่งทานข้าวอยู่ในบ้านแล้วดินมันก็สไลด์แล้วก็ทับเราแล้วก็หายไปเหมือนที่เราดูในหนังก็ได้เพราะเราไม่รู้กระดานข่าวและหรือเราไม่จำเป็นต้องรู้กระดานข่าวแต่ถ้าเรารู้เนี่ยแขนงสุดท้ายเมื่อกี้ผมบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็บุหรี่ของที่เป็นใบยาสูบโบราณมาเราผ่านเรื่องคำว่าเราผ่านก็คือในคลิปหนึ่งของลุงหงอกที่ว่าเรื่องของบุหรี่จะมีอยู่3ทัศนะแบบนี้เลยที่เอามาพูดเนี่ยที่จะพูดได้นี่คือ3ทัศนะในเฮิร์บของคุณลุงนั่นเองทีนี้เริ่มมีความเข้าใจเนี่ยความเข้าจำของคนรุ่นใหม่อะครับว่าคุณปู่คุณตาสูบยาสูบนะฮะไม่ใช่บุหรี่นะเขาบอกว่ายาสูบยาเส้นเนี่ยมาตั้งแต่อายุ90ทำไมเขาไม่เป็นอะไรแต่ผมคือใครผมคือคนที่เราชุดเห็นชุดข้อมูลผมดูดบุหรี่มา3เดือนผมแน่นหน้าอกมากเลยเห็นไหมครับเราจะได้เห็นทำไมเราได้เห็นเพราะอะไรครับเพราะโลกมันย่อไว้เพียงแค่ปลายนิ้วมันอยู่ที่ว่าเราอะอยู่ในแหล่งข้อมูลไหนเขาเรียกสุดตาสุดหูเราสุดจมูกเราสุดสิ่งที่เราทานสิ่งที่เราสัมผัสแสดงว่าอะไรจริงๆแล้วอะโลกใบของเราอะที่เราอยู่เนี่ยครับกระดานข่าวของเราไปได้ไกลแค่ไหนเราอยู่ในกะลาหรือเราอยู่นอกกะลาเนี่ยครับหรือเราไม่มีกะลาหรือเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยข้างนอกเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราบอกว่ามันจะเจอองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ไอ้คำว่ามันคือองค์ความรู้นี่20แต่เหมารวมเมื่อกี้มัดแล้วนะครับมัดแล้วผูกตาสังแล้วเพราะอะไรทำไมถึงผูกตาสังเราดูอยู่2 3บันหลักครับ3บันของมนุษย์เนี่ยคืออะไรเรารู้มั้ยตรงวันเนี้ยนะครับถ้าไม่รู้ผมพอขออนุญาตนิดนึงว่าสถาบันของมนุษย์ก็คือ WHO เพราะก็ขีดเส้นทีเดียวโหทุกอย่างจะต้องตามเขาหมดเลยเห็นไหมครับอย่าลืมนะว่าผมยังไม่ได้พูดศาสตร์สุดท้ายนะผมจะพูดศาสตร์21เนี่ยศาสตร์สุดท้ายแล้วล่ะถ้าไม่เอาศาสตร์สุดท้ายมาช่วยมนุษย์จะกลายเป็นซอมบี้เป็นไปได้หรือไม่ทั้งคลื่นแล้วเคมีแล้วก็นิวเคลียร์คลื่นความร้อนก็คือเรื่องของธรรมชาติคลื่นของคลื่นก็คือเจ็บกับปวดโดยไม่รู้ตัวเราเคยได้ยินไหมครับว่าคำว่าสมัยก่อนอ่ะต้องมีเชื้อนะหลังๆมาไม่มีเชื้อนี่หลังๆมาไม่มีไวรัสครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเห็นไหมฮะเวลาดูกระดานข่าวอย่าดูกระดานข่าวของสื่อกระแสหลักนะครับดูกระดานข่าวที่เขาที่อะไรเขาจับมดมาคุยกันน่ะนั่นแหละครับมดเขาคุยกี่ด้านชี้เถอะชี้เถอะชี้เถอะรู้ไหมว่าเขากำลังชักชวนให้ทำอะไรรู้ไหมฮะภูมิปกป้องคุ้มครองหมู่หรือเปล่าพอเขาสั่งให้ฉีดปกป้องคุ้มครองหมู่เพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะตีค่าเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์คืออะไรครับความสูญเสียครับเขาบอกคำถามอยู่ว่ามนุษย์เสียสูญเสียจากวัคซีนไหมไม่ใช่ครับเป็นเกี่ยวกับโรคประจำตัวครับเขาไม่บอกเขาบอกเลยว่าไม่ได้เสียทางวัคซีนครับเห็นไหมดูเขาพูดนะครับเสร็จปุ๊บเขาเร่งอะไรเร่งให้ฉีดเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างความเป็นภูมิคุ้มกันหมู่หรือไม่ที่เขาว่านะครับเสร็จปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อให้ไอจำนวนของอะไรก็ตามที่สามารถควบคุมและคอนโทรลได้ผ่านวิทยาศาสตร์เนี่ยเกิดผลถามว่าแล้วความสูญเสียล่ะครับณวันนี้เริ่มมีแล้วนะครับมีครับว่ามีอะไรผู้ที่เป็นลูกหลานนะครับฟ้องครับฟ้องสังคมครับเพราะยังไม่สามารถฟ้องอะไรฟ้ององค์กรหรือว่าสถาบันใดๆได้เพราะว่าอะไรมันเป็นจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างศตวรรษที่20ไปหา21ฮะล่าสุดมีข้อมูลมาก็ไปดูอันเองว่าฟ้องผู้นำเรียบร้อยแล้วครับแล้วฟ้อง31ท่านด้วยหรือไม่ไปดูเอาเองก่อน เพราะอะไรครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดในบ้านเราครับลุงมันยังไม่คำว่าบ้านเราหมายถึงว่าทำไมเรายังเฉยๆอยู่เรายังก็อย่างที่บอกไงว่าเราไม่รู้แม้กระทั่งไอ้ที่เขาให้เรากินน่ะมันตัวหลอกหรือตัวจริง2คือใส่อะไรเราก็ไม่รู้เห็นมั้ยฮะเหมือนกับที่เขาหลอกให้เราเข้าใจว่าเป็นบุหรี่ต้องมะเร็งปอดเห็นมั้ยฮะเนี่ยพอเราไปจำลายวิทยาศาสตร์หรือจำการพาณิชย์เนี่ยถ้ามันอะไรทำลายมนุษย์แล้วเขาจะขายทำไมอ่ะครับแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วคนขายไม่ใช่คนทั่วไปนะ
ป็นส่วนกลางหรือเปล่าเออกันนะตรงนี้แหละที่เราเอ๊ะไม่ได้คิดหรือเปล่าแล้วเป็นไลน์อ่ะพอเป็นไลน์ของวิทยาศาสตร์คือพวกบริไฟฟ้าก็ไปห้ามเขาบล็อกเขาด้วยแต่ไม่ให้คำตอบเขามันก็เกิดใต้ดินทุกอย่างเนี่ยคอยดูแล้วกันครับว่าใต้ดินจะขึ้นบนดินบนดินจะอยู่ไม่ได้เนี่ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะทุกอย่างมันเข้าด้วยกันเสร็จปุ๊บเอาล่ะจนถึงวันนี้องค์กรที่ดูแลมนุษย์ก็คือ WHOก็ไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของมนุษย์ได้นี่ครับเซ็นไปก็ไม่มีใครเขาเอาด้วยเซ็นไปก็บางส่วนบางชิ้นบางอันก็คือเขาเรียกอะไรใครที่อยู่ในห่วงโซ่ใดเขาเรียกบนกลางล่างก็ไปตรงจุดนั้นฮะไปต่างประเทศหรือว่าทำกันเองหรือว่ารีบตัดล็อตเสร็จปุ๊บมาดูสถาบันของความเป็นความมั่นคงในรูปแบบของมวลรวมก็คือ UN ล่าสุดไม่เห็นเหรอครับว่าพื้นที่เดียวกันน่ะแต่เกิดการปะทะกันน่ะข้างบ้านเราก็มีเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างบ้านเรามีเสร็จปุ๊บล่าสุดเราดูไหมฮะดูในหนังแล้วทีนี้เคยบอกแล้วว่าถ้าความรุนแรงถูกอะไรถูกนำเสนอจนเป็นปกติเมื่อไหร่เราดูอยู่หน้าจอเราจะแยกไม่ออกเลยครับว่าไอ้ที่เกิดขึ้นจริงกับเกิดในหนังอ่ะมันเท่ากันเลยทีนี้แค่มันยังไม่เกิดในบ้านเราครับแค่มันยังไม่เกิดกับครอบครัวเราเรื่องมนุษย์นะครับกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันคือเพื่อนบ้านเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันประเดประดังเข้ามาเขาเรียกบางคนเวลาฟังลุงออกแล้วจุกอกสะเทือนอ่ะโหมันรับไม่ได้เลยจุกอกในด้านอะไรในด้านเซอร์ไพรส์ก็มีจุกอกในด้านที่ไม่เซอร์ไพรส์ก็ได้ทั้งสองทางเนี่ยถือว่าดีหมดนะครับถามว่าทำไมถึงดีทั้งด้านจุกอกแล้วมันย้อนแย้งหนักเพราะอะไรครับเพราะนั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนจุดแปลกแต่มันไปสะเทือนอมหิตหรือไม่มันเลยพุทธสวาทออกมาเป็นภาษาพิมพ์ภาษาพูดนะครับภาษากับกริยาเพราะอะไรครับผมกำลังมองว่าความอะไรความอมหิตหรือความไม่ดีนะครับมันเป็นความไม่ดีของใครหน้าจอในจอเนี่ยประมาณนี้นะฮะทั้งเหมือนกันทั้งเมตตาเหมือนกันกลุ่มเมตตาก็จะไปตามความงุนงามความดีแล้วก็ว่าไม่ได้รับประโยชน์ก็คือคนรับได้ก่อนเพราะฉะนั้นคนที่รับได้ก่อนคือคนที่อยู่ตรงกลางกับเมตตาครับคนที่รับต่อไปดับสามก็คือคนที่เป็นกลุ่มอมหิตเห็นไหมครับบวกกลางลบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นการขับเคลื่อนของสัตวรรษมันหรือไม่สุดท้ายนี่ครับก็จะมาแพ้ศาสตร์มนุษย์ครับหรือศาสตร์ในตัวนี่เองจะมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะช่วยมนุษย์ได้หรือไม่จึงเกิดรายการบ้าๆบอๆแบบนี้แล้วมีคำถามที่มันค่อนข้างทำให้สังคมย้อนแย้งกันเองนะครับก็เรียกคู่ขัดแย้งเพราะอะไรครับเพราะในการทำรายการเนี่ยพอไปดั้งดูรายการทางของอัลกอริทึมหรือ AI ของ TikTok ก็ตามทีหรือแม้แต่ YouTube หรือ Facebook ก็ตามทีเขาตรวจสอบงานลูกหงอกอยู่แล้วครับไม่ต้องมีใครมาอะไรครับคนหนึ่งคนไม่เท่ากับดาต้าเบสของ3แพลตฟอร์มนี้เขาถล่มลูกหงอกอยู่บางคลิปก็กันก่อนล็อกก่อนเพราะอะไรครับผลของดาต้าเบสของอัลกอริทึมเขาจับเลยว่าโหทำไมข้อถกเถียงของสังคมอ่ะผู้ชายคนเดียวสามารถทำให้มีข้ออะไรข้อถกเถียงกันได้หนักมากจนถึงขั้นมันร้อนอ่ะร้อนในตัวประมวลผลนะครับเซิร์ฟเวอร์พอร้อนเสร็จปุ๊บล็อกก่อนไปดูซิว่าเขาคุยอะไรต้นทางปลายทางเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสายที่เข้ามา1สาย2สายคุยกันตัวนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกสำคัญหรือเป็นตัวยืนยันอีกเหมือนกันว่าอยู่กลายเป็นว่าทานพืชก็ไม่ได้ยาที่เป็นพืชก็ไม่ให้มองว่าเป็นตัวร้ายถามว่าทำไมถึงร้ายเพราะจำเขาอยู่แล้วน่ะมันเหมือนกับว่าวัฒนธรรมของตะวันตกหรือตะวันออกหรือตะวันในซีโลกใดก็ตามเนี่ยเราไม่มีองค์ความรู้ของเราเองแล้วเรารอให้เขาเกิดและบูมก่อนไอ้เขาเกิดและบูมเขาก็เอาพาณิชย์มาจับเราก็คือคำอะไรเขาขายของเราหรือเปล่าหรืออย่างเช่นล่าสุดเนี่ยครับปล่อยไวรัสลักกระดานข่าวไวรัสเราอยู่ที่ไหนเดิมเราก็ตามหาว่ามันเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะฉะนั้นพอมาในขณะเดียวกันกระดานข่าวไวรัสคือส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้ว และเกิดจากการที่มีการจดทะเบียนไวรัสแล้วจดทะเบียนวัคซีนแล้วก็นำเสนอการขาย เสร็จปุ๊บการขายตัวนี้ก็ไม่ใช่วัคซีนจริงๆแล้วอ่ะองค์ความรู้ที่มีอยู่อ่ะที่บอกว่าต้องมีผลงานวิจัยต้องมีระยะเวลาต้องมีขั้นทดลองกับมนุษย์ทั้งคนและสัตว์เลยก็ว่าไปต้องผ่านกระบวนการเยอะตอนนี้หดสั้นลงหมดกินหางตัวมันเองหรือไม่สรุปใครเกิดเคยได้ประโยชน์ตรงนี้อยู่ในกลุ่มไหนที่ประโยชน์ยอดพีระมิดกลางเว้นหรือฐานพีระมิดใครกันแน่ที่เป็นเครื่องมือเรามองออกไหมว่าเราคือเครื่องมือหรือเราคนที่ได้ประโยชน์
นี่ยครับเสร็จปุ๊บมันก็ขับเคลื่อนจนกลายเป็นว่าทุกอย่างมันหยุดสต็อปหมดสงกรานต์เลยหน้าถนนตอนนี้เดินออกไปสิครับเดินนอนเล่นได้เลยนะฮะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราอยู่ในอะไรครับอาณาเขตและบริเวณของอะไรไปแล้วหรือไม่เนี่ยเรารู้สึกบ้างไหมครับเห็นไหมครับพอเรารู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยครับมันทำให้เราได้สะดุดความคิดหรือเปล่าว่าเอ๊ะรายการบ้าๆบอเนี่ยคนหัวงอกเนี่ยครับเกิดขึ้นมาเป็นจุดต่อจุดตัดจุดตายที่จะเชื่อมไปสู่องค์ความรู้ในศตวรรษที่21หรือไม่ว่าด้วยเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์และเป็นเรื่องของภายในล้วนๆเนี่ยครับแล้วถามว่าเวลาแตะอะไรแตะมนุษย์และไม่เกินความรู้ของอะไรครับของพระศาสดาองค์ก่อนๆด้วยในเมื่อทุกคนทุกท่านก็มีทั้งเชื่อและไม่เชื่อก็ตามทีก็เลยเป็นร่องรอยของความดึกดำบรรศาสตร์ในนี้ที่ว่านั้นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือที่เด่นที่ลุงหงอกใช้ไปบ่อยก็คือของพุทธศาสตร์เนี่ยฮะเป็นไปได้หรือมันเป็นคำถามนะครับยังไม่ใช่คำตอบนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในชุดข้อมูลที่ทั้งหมดแล้วก็แสดงออกอย่างอะไรอย่างสร้างสรรค์ในเชิงของสาระเพราะว่ามันเป็นปลายเปิดมันจะรู้กันได้เพียงแค่ใครรู้ไหมฮะคนที่ประสบการณ์ตรงเท่านั้นแหละครับถ้ายังไม่ได้มีประสบการณ์ตรงยังไม่ใช่คนในบ้านยังไม่ใช่ในประเทศเราก็คงยังเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ต่อไปหรือไม่เพียงแต่แค่จะมีแค่คนที่เขารู้สึกแล้วเท่านั้นแหละครับเขาจะมองได้ทั้งซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับก็ขออนุญาตประมวลประมาณนี้ครับท่านคุณลุงครับอ้าวให้คะแนนท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับให้คะแนนไตเติ้ลแมนซิได้กี่คะแนนในร้อยคะแนนนะครับแล้วพิมพ์อะไรครับผมได้คะแนนให้คะแนนไตเติ้ลแมนกี่คะแนนเชิญครับใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่คะแนนนั่นนะครับไม่ใช้ไม่ได้กี่คะแนนโอเคนะใช้ได้กด1ใช้ไม่ได้กด0โอเคไหมเพราะว่าฟังได้มาอย่างเป็นพีเรียดยาวๆเนี่ยมันต้องถามกันตรงๆแล้วนะคนอยู่บ้านหลังเดียวกันนะ TikTok Family Face หรือ YouTube เนี่ยมันต้องรูปแบบนี้เลยครับจะอยู่จะไปแต่แมนจะออกจากกระดานนี้หรือว่าจะอยู่ในกระดานที่ท่านในที่นี้เอาเชิญเลยครับผมขอความร่วมมือครับได้เวลาเชื่อเลยครับทุกคนเชื่อเลยครับได้เวลาเชื่อแล้วตายกลางอากาศก็วันนี้เลยเลขนี่แหละคำพูดมันพูดออกไปแล้วนะครับคำพูดเป็นนายเราแล้วนะครับเอานี่วอเตอร์นะมติเป็นของทุกคนนะครับนี่คือสิทธิ์ใช้สิทธิโดยชอบตามธรรมชาติด้วยโดยชอบทางอะไร family เราด้วยนี่ครับคนบ้านหลังเดียวก็คุยกันอย่างนี้แหละพูดกันอย่างนี้แหละไปอ้อแม่ไม่ต้องมีอาจจะไม่มีบางที yes no แล้วโอเคก็มีแค่นี้ครับคนบ้านเขาพูด yes กับ no I กับ you ก็ไปถึงดาวขาดตั้งนานแล้วคนบ้านเขาโอ้โหสรรพนามนำหน้ากันต่อหลังกันเยอะแยะไม่ไปถึงไหนเลยมัวจะโยกกันอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบไม่ต้องไปแอด Facebook ส่วนตัวผมนะครับผมมีเพจให้นิทานธรรมชาติมีช่อง YouTube ให้ไปในกลุ่มให้นะครับถ้าจะอยากจะรักษาความรู้สึกของตัวเองได้นะครับแล้วก็เจอกันได้นะครับกับเรื่องราวของการเทาบ้องงับอากาศแล้วก็เขย่ายักษ์นะครับก็คุณลุงน่าจะเห็นนะครับไม่เห็นกระดานใหญ่เห็นไหมครับไม่เห็นนี่ๆดานนี้นี่เออนั่นพอจับได้อยู่ไกลกันหน่อยเลขหนึ่งกันยาวเลยนะครับเลขหนึ่งกันเต็มพืชเลยก็ต่อไปทุกคนก็จะรักษาตัวเองได้นะครับเพียงแค่ถ้าคิดว่าให้คะแนนมาเนี่ยคือคะแนนของความเข้าใจของทุกท่านนะครับนี่คือภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับเนี่ยครับที่เราให้คะแนนตัวเราอยู่นะครับเรียกว่าเรารับได้ในอนาคตนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับว่ารู้มากรู้น้อยหรือโง่กับฉลาดนะครับมีแต่ความสามารถอาชีพก็จะหายตัวกลางหายเนี่ยขอแถมนะครับแถมให้เลยเพราะว่าถ้าเป็นภาษานี้นะฮะภาษาอย่าเชื่อนะนี่เล่านิทานนะฮะ
กลุ่มของศาสนศาสตร์ศาสดาศาสตร์นะครับหรือสรรพศาสตร์หลายๆศาสตร์จะอะไรครับจะม้วนกลับมาหาคำว่ามนุษย์ครับนะมนุษย์จะพูดถึงเรื่องแต่ในตัวส่วนถ้ายื้อถ้ายังจะยื้ออยู่ก็คือกลุ่มวิทยาศาสตร์จะพูดถึงเรื่องนอกตัวถ้านอกตัวปุ๊บจะทรมานมนุษย์ครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องในตัวโอ้จะสบายตัวสบายตัวจะเข้าใจและเป็นการเข้าใจในรูปแบบที่รู้เองเกิดเองมีเองชงเองกินเองเช็คได้เองกระตุ้นได้เองจะเป็นไปอย่างนี้แล้วนะครับนี่แหละคือมนุษย์พันธุ์ใหม่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกนาทีนี้ก็คือแผ่นดินสยามกันแล้วกันเนาะเพราะมันใช้ภาษาพ่อขุนสื่อสารกันอยู่ในเวลานี้นะครับพยายามแกะร่องรอยไทม์ไลน์เวลาที่ผมนำเสนออะไรก็ตามที่มันเหมือนแบบคล้ายๆกับเพอร์เจอร์นิดๆเนี่ยฮะแล้วเราดูกลิ่นมันว่ากลิ่นมันจะไปทางไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นคะแนนที่ทุกคนให้มานะครับนี่แหละคือเข้าใจตัวเองแล้วนะครับชัดเจนนะฮะนี่คือความเข้าใจของตัวเราที่เรามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับชัดเจนนะครับคุณลุงก็บ้านผมเขาไม่ได้เรียกบุหรี่แต่เขาเรียกว่าบาลีในวงเล็บคือบามีความหมายว่าผู้รู้ผู้ชายใช้คำว่าบาในวงเล็บตัวนี้อยู่ข้างหน้าคำว่ารีมีความหมายว่าเสรีภาพสิริมงคลที่บ้านผมอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายจะใช้คำว่าบาอยู่ข้างหน้าครับถ้าอย่างนี้ผมเป็นภาษานี้ของคุณสมัยก็คืออยู่ซิดนีย์คุณสมัยอยู่ซิดนีย์ถ้าเป็นภาษานี้น่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับคุณสมาที่จำได้ก็น่าจะเป็นเขมรครับได้หวังจะสร้างใช่ครับปราสาทบายนก็ใช้คำว่าบาอยู่ข้างหน้าเหมือนกันเขาเรียกว่าบารมีก็ใช้บาอยู่ข้างหน้าเหมือนกันครับนะฮะก็ทาวบ้องจะทบทวนตอนนี้ได้ไหมทาวบ้องอ่ะทำยังก็ได้ให้เอวท้องเราติดเอวครับจบครับไม่ต้องคิดอะไรมากหาวิธีการเองได้เลยครับเป็นวิธีเราให้หน้าท้องติดกระดูกสันหลังนั่นแหละครับเอาแค่นั้นนะครับนึกถึงเจ้าชายยุทธะบำเพ็ญทุกขกิริยาครับตรงนั้นนึกถึงภาพนั้นให้ได้นะครับเพื่อนโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็กระตุ้นตัวเราครับทุกคนครับแค่กระตุ้นตัวเราใครที่ยังกระตุ้นไม่ได้นี่มาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยดูนะฮะกระตุ้นตัวเราไปด้วยในขณะที่เราได้ยินนะครับเชิญครับใจเข้าไปลึกๆแล้วก็หยุดแปลว่ากลั่นถ้าเป็นเครื่องยนต์คือจังหวะดูดกลั่นคือจังหวะอัดไม่นานนักมันจะระเบิดมันเองและจะคายด้วยตะหามนั่นแหละคือพลังงานนะครับคือพลังงานเผาไหม้สันดาบในร่างกายของเราจะเกิดความร้อนขึ้นมาและความร้อนตัวนี้คืออุณหภูมิอุณหภูมิตัวนี้คือภูมิต้านทานจำด้วยครับimmunity คืออุณหภูมิในร่างกายเรานั่นแหละเพ่นะครับตัวสบายไหมครับขยับเนื้อขยับตัวครับแอนตัวหน้าหลังเงยแน่ขึ้นไปเพดานเนี่ยแล้วก็เกรงเอาไว้ทีนี้เกรงไว้สักหน่อยนึงอึดปึ๊บเสร็จแล้วก็คลายออกก็โยกตัวซ้ายขวาเบาวุบเลยนะครับ นะเป็นวิธีที่ง่ายๆพวกหนุ่มสาวออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศซินโดรมปวดหัวปวดเฮดไมเกรนพวกนี้ไปหมดไม่เหลือปวดไหล่ปวดบ่าปวดหลังไปหาเขาก็กระดูกทับเส้นประสาทแมวมีแต่เส้นประสาททับกระดูกในภาษาลุงก็บอกแมวอย่างเดียวแล้วครับ
ผ่าตัดผ่าต่อการันตีไหมล่ะไม่มีทางที่การเรื่องมึงไม่ใช่เรื่องกูแน่ไปโน่นเนี่ยมาแล้วเจอยังมีใครเจอยังครับดามเหล็กเหลือพวกนี้เจอไปเยอะกระดูกสันหลังไปปวดเจอมาเยอะนั่นคือเรื่องของเขาก็เราตัวเราไปหาเขาอีกอย่างหนึ่งอะไรเขาเรียกอะไรตรวจร่างกายประจำปีระวังให้ดีไอ้พวกใบทองเนี่ยเจอเรามีแต่วัยหนุ่มสาวไม่มีวัยท้องนะครับวัยท้องภาษาตลาดนะครับภาษาโปรโมชั่นของวิชาชีพเขามันมีคำถามง่ายๆว่างั้นไม่ต้องมีหมอสิไม่ต้องมีโรงพยาบาลถามว่าดีไหมล่ะทีนี้เออถามกลับดีไหมล่ะถ้าไม่มีตรงนั้นน่ะทุกคนรักษาตัวเองได้พอใจไหมตรงนี้จริงเป้าหมายของลุงเนี่ยก็คือเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพเน้นหนักการพึ่งตนเองนะจ๊ะเนี่ยเป้าหมายของลุงเนี่ยทุกคนตรงนั้นอยู่หน้าจอเนี่ยกรุณาเข้าใจตรงกันให้ได้เวลานำเสนอปุ๊บพอจะเป็นองค์ความรู้ได้ไหมประเทืองปัญญาได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับหรือว่าจับผิดอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหรอกถ้าเอาความรู้เก่าๆศตวรรษ20 19 18ก็มาเปรียบเทียบมันผิดแน่นอนผิดจากเขาไงก็แปลว่าไม่รับของใหม่ใช่ไหมก็ตัวใครตัวมันแล้วแบบนั้นจะมาของใหม่น่าจะดีของเก่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่ได้ถูกคิดกันนะฮะเพราะว่าถูกมอมเมาด้วยความเชื่อมาตลอดนะครับผมใช้ว่ามอมเมานะครับองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกมอมเมามาตลอดนะครับแล้วก็มอบวุฒิบัตรปริญญาบัตรทำพิธีให้มันขลังความจริงก็วิธีการหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่จะให้มันโอ้โหอลังการงานสร้างจัดกันนะนั่นเขาเรียกว่าวัตถุนิยมสร้างแต่วัตถุเข้าไปนั่นนะฝั่งบ้านเราคือจิตนิยมนะครับอย่าลืมองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกจะเน้นหนักเรื่องธรรมชาตินิยมพัฒนาให้ไปถึงจิตนิยมจำนะครับส่วนองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกก็คือเขาจะเอาชนะธรรมชาติแล้วก็เป็นเน้นหนักด้านวัตถุนิยมรวยวัตถุนิยมโอเคไหมครับความรวยตอนนี้เป็นไงครับไปต่อได้ไหมฮะยังไงก็สู้สุขภาพไม่ได้มาเอาสุขภาพดีกว่าทุกอย่างครับท่านไม่มีโรงพยาบาลไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ถามว่าดีไหม 80% ของมนุษย์โลกดีแน่นอน 20% ก็บอกว่าดีมันดีเขาไงมันดีกลุ่มการค้าเขาอ่ะอะไรอย่างดีกลุ่มวิชาชีพของเขามันดีเขาแค่ 20% เอ้าให้ด้วย 80 เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นมั้งเห็นไหมครับเราไม่คิดกันใกล้ๆกับว่าไม่มีใครชี้ชักชี้นำความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี่ผ่านจอไม่เคยมีนะฮะก็มีลุงหอกบ้าอยู่คนเดียวกับไทเทนแมนเนี่ยสองคนกระดาโอเคบ้าอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือท่านจะว่าไงลุงว่าไงนะเพ นี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันเจาะลึกเข้าไปล้างหลุมดำในสมองให้นะครับ
มันจะหัวจะเบาก้มเงยแงนสิครับคอเนี่ยเสียงดังปัดๆเลยนะครับลองโยกแบบที่ลุงทำในจอสิครับเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบเลยแหละครับน่าสิคลายหมดทั้งตัวไม่ไหลเพ่นะครับคนตึงแล้วจะหย่อนคนหย่อนจะตึงก็แล้วกันเข้าใจไหมคนไหนเชื่องช้าคนนั้นจะมีความรู้สึกว่องไวทันใจครับหลับนอนนี่ตื่นขึ้นมาสบายมีความสุขมากประมาณนั้นนะครับลองตั้งข้อสังเกตสิครับท่านที่ตามลุงมาเรื่อยๆนะครับยิ่งคนที่อยู่ TikTok เนี่ยเวลาเนี่ยครับไม่ทราบว่ากี่ชีวิตก็ไม่รู้แล้วครับค่อยๆเก็บเอาครับเรื่องพวกนี้นะมันเป็นของใหม่เอี่ยมนะนี่ลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21สิ่งนั้นคือพลังงานบริสุทธิ์จะรักษามนุษย์ของเขาใช้เคมีเคมีรักษาโรคของเขาเข้าใจยังยังคิดไม่ออกหรอป่านนี้เขาตั้งชื่อโรคเขาใช้เคมีรักษายังไม่พอฉายแสงไปทีนึงโอ้ยไหม้เคลมไปหมดเซลล์โอ้ยถ้ามันไม่อันตรายคนที่เขาอยู่ในห้องแลบห้องเอ็กซเรย์เขาถ้าไม่อันตรายนะเขาจะใส่ทำไมเสื้อกรอกยิ่ง MRI ยิ่งหนัก MRI ยิ่งหนักถูกไหมนะมุดก็ไปทีหนึ่งอุโมงค์นั่นกี่ตังค์ได้ไหมนั่นนะครับดีไม่ดีฉีดอะไรใส่เข้าไปในเลือดอีกต่างหากโอ้ยิ่งไปกันใหญ่ครับให้ทราบไว้นะมันเคมีทั้งนั้นที่เขาใส่ในเลือดแล้วมันออกเอาออกไม่ได้ด้วยเลื่อนไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์ทีนี้มันก็ฝังอยู่ในเซลล์นั่นจะหายไปไหนก็ตลอดปีตลอดชาติแล้วครับอยู่ตรงนั้นแหละสุดท้ายได้เผาแหนมไปมาพูดนี้แล้วจะพูดทำไมวิธีคิดง่ายๆมันจะไปยากเลยหมอคนไหนที่รักษาพ่อแม่ของเขาแล้วไม่ตายนี่ป่ะลูกเมียเขาล่ะแล้วเราคือใครคิดอย่างนี้สิครับใช่ไหมฮะไม่รู้ผมลุงก็ชวนคิดชวนคุยอย่างนี้แหละง่ายๆนะครับอย่างลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลผมเชื่อเขาที่ไหนหรอกเขาก็ไม่เชื่อผมก็ปล่อยเขาไปสิเรื่องอะไรตัวใครตัวใครอะไรทำนองเนี้ยครับ ใช่ไหมเอามันชัดๆดีกว่าเอามันคนใกล้ตัวดีกว่ายกตัวอย่างง่ายๆด้วยเนี่ยวันนี้เขาก็พากันไปฉีดไปแล้วไอ้วัคซีนเนี่ยดูซิว่าเขาจะเปิดปากเปิดจมูกกันจะเนี่ยก็กลัวอีกโถร้อยทั้งร้อยถ้ามันดีจริงเนี่ยปิดทำไมปอบปากกับจมูกนั่นจริงโอ้ฉีดก็มันยังมากกลัวอีกโถหนีไปไกลกับลุงนี่ ใช่ไหมมันเอาตรรกะไหนวะเนี่ยเอาเหตุผลไหนว่าไปใช้เนี่ยนะเอาลอจิกไหนมาใช้เนี่ยถ้าว่ามันกันได้กันได้แหละกันได้ก็ต้องเปิดปากเปิดจมูกสิครับปิดไว้ทำไมเอาทำไมทีนี้เอาเห็นไหมต้องใช้ตรรกะต้องใช้โลจิกไหมครับเนี่ยมีไหมครับจนแล้วก็แบ๊ะอย่างเงี้ยก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขความกลัวอีกจนได้แหละโอ้เนี่ยเราสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองนี่ไม่ดีก่อนเลยสูดใจเข้าไปลึกๆเนี่ยอุณหภูมิขึ้นมาเนี่ยครับนี่แหละลุงจะบอกว่าเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับจำด้วยเหมือนกับสวมเสื้อเกราะนะรักษาตัวเรานอกเสื้อเกราะก็คือป้องกันมองภาพไหมครับป้องกันไอ้เชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งนั้นคือไวรัสโคโรนาถามว่าเราป้องกันตัวเองได้มันผิดตรงไหนเนี่ยจะรู้นะอะเออถ้าทุกคนป้องกันได้ถามว่าดีไหมในแผ่นดินสยามแห่งนี้ต้องคิดอย่างนั้นสิครับเราไม่มีแนวความคิดอย่างนั้นมีแต่เชื่อเขาหมดตลอดเวลาในวันนี้เห็นโชว์ออฟเต็มที่ไม่ใช่เลยว่าฉีดเข็มแรกนะมาเล็กหนึ่งของสาธารณสุขอะโอ้โหเปิดหน้าใส่เลยอีกอย่างหนึ่งนะก็อะไรจะออกกฎหมายอะไรคนไหนไม่ฉีดผิดกฎหมายเข้าไปแล้วซวยเลยทีนี้เสรีภาพอิสรภาพสิทธิเสรีภาพอิสรภาพอยู่ตรงไหนครับมนุษย์มันถึงขนาดนั้นแล้วเหรอนะถึงขนาดนั้นแล้วหรือ70 กว่าล้านคนเนี่ย70 ล้านคนก็แล้วกันนะเต็มๆเอาตัวเริ่มเต็มเลยครับจะอยู่ภายใต้ตรงนั้นเหรอลุงไม่อยู่อยู่แล้วเรื่องนั้นเรื่องเลยไม่รู้ว่าอะไรอยู่ภายในตรงนั้นฉีดเข้าไปเกิดจำอะไรไม่ได้ทำไงวันเนี้ยใครจะมาการันตีทีเนี้ยเอาออกก็ไม่ได้ทีเนี้ยเอาเปล่าอยู่ในตัวเราแล้วคิดรูปแบบนี้หรือเปล่าก็ฝังชิปอะไรหรือเปล่า
ก็ตัดต่อพันธุกรรมหรือเปล่าไอ้ที่ไวรัสสูงสินเนี่ยทุกวันนี้ก็ตัดต่อพวกโครโมโซมนะพันธุกรรมพวกไวรัสต่างๆเสร็จแล้วมาพูดจาอย่างโอ้โหหรูหราวัคซีนพอหนีไปไกลกับลุงใช่ไหมวัคซีนที่ธรรมชาติให้มาในตัวเราเนี่ยยอดปรารถนาอะไรกันไหมคนรุ่นปู่ของปู่อย่างเงี้ยพ่อของพ่อปู่ของปู่อย่างเงี้ยเขาจะรักษาเผ่าพันธุ์มาได้ยังไงถ้ามันไม่มีดีนะครับมาถึงยุคนี้ไม่เลยเอางั้นเหรอชีวิตจริงเอางั้นเหรอก็ไม่รู้นะชีวิตใครชีวิตมันร่างกายมันแต่สำหรับลุงก็ไม่100%เลยนะเชียยังไม่พอนะยังจะขันอาสาไปรักษาคนกลุ่มนั้นให้อยู่นะครับเวลาเนี้ยจะไปรักษาให้ด้วยคนไทยประเทศไทยไม่เอาก็เสนอตัวให้กับอินเดียอย่าไปยากอะไรโอ้ยรักษามันผ่านจากกรุงเทพไม่ต้องเดินทางไปนี่จริงขอให้ถ่ายทอดสดให้ได้เถอะแค่นี้เองรักษามันทั้งประเทศเลยดีกว่าง่ายดีพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนเนี่ยในตัวท่านมีความร้อนได้ไงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตเนี่ยใช่ไหมครับพลังงานศักย์ก็ได้พลังงานจนยังพอไหวประมาณนั้นครับเอาพลังงานทั้งหมดพวกนี้เป็นพลังงานทั้งสิ้นนะครับแต่ที่สุดก็ที่สุดนะรู้พูดอยู่สองพลังงานนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์นะพลังงานไม่บริสุทธิ์จำเลยครับผมทำมือแล้วนะครับนี่พลังงานไม่บริสุทธิ์นี่พลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็นึกออกไหมครับโชว์ภาพขนาดนี้แล้วนะครับ internal energy นี่องค์การอนามัยโลกเขาระบุมานะครับมันเป็นเรื่องของ biological มีกันอยู่สองสิ่งพลังงานอยู่นอกตัวเราก็คือพลังงานที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตอันนี้ก็ใช่เหมือนกันทั้งดุลก็เรียกว่า external energy คือมันอยู่นอกตัวเราจะเรียกว่า external energy ถ้าอยู่ในตัวเราเรียกว่า internal energy สำหรับฝั่งลุงเป็น internal pure energy เพราะนั้นลุงออก pure energy ก็หมายความตรงนี้แหละครับท่านไม่งงเนาะหวังว่าคงจะไม่งงคงจะ get into แล้วล่ะแน่นอนสิ่งนี้จะรู้ได้โดยผ่านกระบวนการของพุทธศาสนาครับทุกสมุทัยนิโรธนะครับก็ต้องเข้าถึงพระธรรมคำว่าพระธรรมเนี่ยขออนุญาตครับคำห่วยนิดนึงคำว่าพระธรรมจะตรงกับทางฝั่งที่ชาวมุสลิมบอกว่าพระอัลเลาะห์ครับบอกให้กระดับนะคำว่าพระธรรมจะตรงกับชาวคริสต์นะฮะคือพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าความหมายเดียวกันนะพระธรรมตรงนี้เห็นไหมเข้ามาถึงจุดนี้แล้วเจ้านะวันนี้นะครับทีนี้อยากจะให้ท่านสังเกตนะครับคำนี้ผมพูดมานานนะเกินกว่า15 ปีนะจะเกิดไฟบรรลัยกันที่แถวๆตะวันตกกลางตะวันตกกลางก็คือนาทีนี้ก็อิสราเอลกับปาเลสไตน์ลุยไปแล้วจ้าอาวุธหนักยิงกันไปแล้วจ้านั่นคือไฟบรรลัยกันต่อไปได้เกิดขึ้นน้ำมันครับเจอบ่อน้ำมันกันลุกโชติโชติชรวาลต่อตัดเศรษฐกิจอะไรตัวเนี้ยคอยดูแล้วมันจะลามปามไปได้หลายอย่างนะครับถึงจุดนั้นที่สุดที่สุดแล้ว US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กที่ภาษาลุงพูดกันไว้เกินกว่า15 ปีมาแล้วนะครับณวันนั้นลุงพูดว่าภายใน15 ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกมันเกินมาแล้ว3 ปีแล้ว18 ปีแล้วตอนนี้เข้าปีที่18แล้วนะนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีมาตลอดบ้านเมืองเรามาถึงวันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเกิดขึ้นเพราะมันมีลุงออกมาแชร์อยู่ตรงนี้อยู่ในเรื่องราวของไวรัสโคโรนาเนี่ยครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยมนุษย์ได้เชื่อมั่นนะครับส่วนนี้เพราะฉะนั้นได้รับพลังงานแสงพลังงานเสียงจากลุงออกนะไฟฟ้าสถิตจากลุงออกแล้วก็เชื่อว่าจะอบอุ่นหรือก็สบายหรือมีเรี่ยวแรงแต่นะถามตัวเองนะฮะว่าจริงไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจริงไหมครับท่านเป็นคนที่ตอบไม่ใช่ลุงเพราะลุงเป็นฝ่ายให้แล้วลุงก็ไม่ได้รับอะไรจากท่านเห็นไหมครับฟรีใช่ป่ะครับเพียงแต่ทำความเข้าใจตามก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับลุงว่าลุงปลอดนะ
โอเคมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับผมก็ทุกท่านสามารถบอกความรู้สึกผ่านร่างกายของตัวเองเป็นภาษาได้นะครับบอกความรู้สึกผ่านร่างกายตัวเราเป็นภาษาที่หน้าจอได้แล้วก็พิมพ์ได้ด้วยนะครับหลังจากฟังเสียงเลยไปแล้วครับครับมันจะลึกเข้าไปถึงตรงไหนบอกเป็นภาษาลึกๆมาเลยครับเรามาแชร์กันถ่ายทอดถ่ายเทกันผ่านจอเนี่ยครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะสุดท้ายแล้วนะครับรับรู้เรียนรู้ไปด้วยกันไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีกำไรขาดทุนเพราะว่าไม่ได้ซื้อขายอะไรนะครับฮัลโหลค่ะโอ้โหเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะจากเมื่อวานค่ะที่ได้ยินเสียงในหูแล้วก็นอนไม่หลับค่ะอ๋อเมื่อคืนนี้เพศแม่ท่านนั้นใช่ไหมฮะค่ะที่บอกว่าเป็นมาตั้ง5ปีนั้นใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอืมเมื่อคืนที่ผ่านมาถามว่าเป็นไงบ้างครับก็นอนหลับดีค่ะดีตลอดคืนไหมครับตลอดคืนค่ะโอ้โหตื่นเช้ามีความสุขทั้งนั้นนะใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ทั้งวันรู้สึกมีความสุขเสียงในหูนั่นน้อยลงไปยังครับก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะแปลว่าลดลงไปละเยอะแล้วใช่นะใช่นะเมื่อกี้ลุงพูดผ่านจอไปเมื่อกี้เนี่ยต้องขอโทษว่าก็รู้สึกเป็นหนูเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบอกว่าไปกินยามาเบลอใช้มาตั้ง5ปีลุงใช้คำว่าเบลอนี่ได้ไหมครับใช้ได้ค่ะ ลุงขอโทษนะ ใช่เราวินิจฉัยเสร็จสับเพราะว่าถามครั้งแรกมันดีขึ้นประมาณ 30% เอาเข้าจริงก่อนจากกันโอ้โหไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์เดียวลุงก็บอกลุงขอยอมแพ้ใช่ไหมฮะค่ะเมื่อวานจำได้นะลุงแพ้ยอมแพ้ลุงไม่เคยยอมแพ้ใครง่ายเรื่องนี้ให้ดูมีหนูคนเดียวที่ลุงยอมแพ้หนูเมื่อวานนี่นะโอเคดีแล้วที่โทรมาแจ้งเพื่อโปรดทราบช่วยทราบเวลานี้กรุณาอธิบายความอีกทีเชื่อว่าหลังจากที่เราคุยกันเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาช่วงเวลาที่คุยกันนะฟังลุงทันไหมคำต่อคำประโยคต่อประโยคอะไรนี้เราที่เป็นต้นทันค่ะทันแน่นะทันค่ะทางฝั่งลุงวินิจฉัยนะครับว่าฟังไม่ทันภาษาลุงไม่เป็นไรหรอกครับแล้วมาแล้วไปเนาะเอาผลตอบรับที่มันเป็นประโยชน์ของหนูเองนั่นแหละครับหลังจากรู้จักกันไปแล้วที่บอกว่านอนไม่หลับกินอยู่กินยาแล้วก็มันยังไม่หลับกลับหลับได้สบายม้วนเดียวจบไหมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลับม้วนเดียวจบถึงสว่างไหมครับค่ะโอเคพูดได้เต็มปากเลยครับพูดอย่างเพราะมันเรื่องของตัวเองนะไม่ต้องไปกักเอาล่ะโทรมาวันนี้ปรารถนาอะไรอีกครับคืออยากให้อาการดีขึ้นกว่านี้ค่ะโอ้โอเคไม่เป็นไรได้คืบเจ้าสองไม่เป็นไรได้สองเจ้าว่าเป็นของธรรมดาของมนุษย์โลกอยู่แล้วแหละตอนนี้รู้สึกยังไงตอนตัวเวลาบอกความรู้สึกส่วนตัวมาเลยเดี๋ยวนี้แล้วลุงจะได้ช่วยได้ให้มันชัดเจนมากกว่านี้เมื่อกี้กินยามายังครับยังค่ะวันนี้ยังไม่ได้กินทั้งวันเลยค่ะโอ้โหดีมากโอ้โหโอ้ยวันนึงกินเช้ากินเย็นเนาะไม่ได้กินมาทั้งวันเลยช่างดีเหลือเกินแปลว่าได้ยาพนักงานที่บริสุทธิ์จากลุงได้แบบไม่รู้ตัวกันแล้วกันโอเคนะเอาล่ะมาถึงตอนนี้จะให้ดีกว่าเดิมเนาะค่ะเอาล่ะลองบอกนิดนึงว่าเดิมๆนี่มันตกค้างอยู่เวลาในร่างกายของหนูเนี่ยรู้สึกยังไงในร่างกายเอาภาพรวมของตัวเลยนะครับเช่นอธิบายความเป็นส่วนตัวคนช่วงหนูนะครับเชิญครับมันจะอึดอัดนอนไม่หลับแล้วก็ปวดหัวในบางครั้งอะค่ะถ้าเวลาเสียงขึ้นเยอะๆนั่นคือที่ผ่านมาเนาะเมื่อคืนที่ผ่านไปเนี่ยมันลดไปแล้วไม่ใช่เหรอค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ลดทั้งวันใช่ไหมคะค่ะก็แปลว่าเราพูดเฉพาะวันนี้นะถ้าพูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรายุ่งเลยนะยุ่งพูดอาทิตย์ที่แล้ว5ปีที่แล้วเป็นข้อมูลของหนูเองเขาเรียกว่า data base นะฮะของหนูเองสะสมมาเต็มร้อยเลยแล้วครับ5ปีเต็มๆกลับมาเจอลุงเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่เกิน15นาทีมั่งคุยกันลุงก็ให้เวลาเยอะมากนะให้ดูไว้ก็พยายามจะช่วยเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วล่ะที่ลุงทุ่มเทให้เกินร้อยทุกทีแหละเอาล่ะมาถึงตอนนี้เนาะ
บอกได้ไหมว่าตัวเองอึดอัดติดขัดจุดไหนครับผมตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเชิญครับอึดอัดหัวค่ะโอเคหัวนิดนึงโอเคดีมากไอ้คำว่านิดนึงเนี่ยนะถ้าช่างเป็นกิโลถึงห่อ5กิโลไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 5% 10% ไหมประมาณนะครับไอ้คำว่านิดนึงตรงนั้นนะครับเอาไม่เป็นไรครับยังไม่ได้ผ่านการเปรียบเทียบอ่ะพร้อมยังครับค่ะก็เหมือนเมื่อวานนี้นะครับไม่มีอะไรหรอกตอนนี้วันนี้ใส่สมอลทอล์กดีหรือยังคะใส่ดีแล้วค่ะอ๋อดีมากเลยสูดหายใจเข้าไปยาวลึกๆก่อนพยายามพูดเสียงยาวๆลูกนะอย่าพูดเสียงสั้นๆเป็นเพศแม่พยายามลากเสียงยาวๆค่อยมันน่าฟังกว่ากันค่ะค่ะงี้มันสั้นไปนะค่ะขาคล้ายพยายามพยายามพูดลากเสียงเนี่ยมันจะน่ารักเยอะเลยใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นก็อยากใครเห็นก็อยากจะมีสนทนาด้วยนะคะค่ะค่ะขาขาอย่างเงี้ยมันสั้นไปนะ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 โอเคที่โอกาสแนะนำไปด้วยในเวลาเดียวกันไม่เป็นไรเราไม่เสียหายเพราะเราอะไรช่วยกันช่วยกันเอาพร้อมเอาปื้ดเลยครับผมสูดหายใจเข้าทางจมูกปื้ดลึกๆยาวๆเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าเป็นปอดก็เป่าลูกโป่งเป่าลมเข้าลูกโป่งเนี่ยครับกั้นนานๆนะครับฟังเสียงลุงด้วยทั้งกลั้นหายใจทั้งฟังเสียงลุงมันเป็นสองสิ่งในเวลาเดียวกันนะครับทนไม่ไหวค่อยออกปากออกจมูกไปเลยหายใจนะฟังเสียงลุงฟังสองเสียงให้ได้นะคะเสียงที่หนึ่งมันเป็นแกนนั่นคือว่าเป็นต้นเสาแล้วสองข้างต้นเสาเป็นบริเวชันมันจะเป็นคลื่นฮะเป็นคลื่นคลื่นตัวนี้ลุงจะเรียกว่าควอนตัมเป็นภาษาวิทยาศาสตร์แล้วนะเป็นควอนตัมไปเลยเอาหัวไหมถามตัวเองลูกก้มเงยเห็นใบหน้าดูซิเช็คเอง before after ย้ำไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราแน่นอนนี่คำที่หนึ่งยืนให้อยู่คำนี้ฮะเพราะเป็นตัวเราเองนะครับอีกคำหนึ่งขออนุญาตอาจจะล้ำสิทธิ์นิดนึงมันเป็นภาษาเพลงเป็นภาษาเพลงนะคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้นั่นคือภาษาเพลงแต่มาฝั่งเราไม่ว่าแฟนเขียวก็ตามทีไม่สามารถหายใจแทนเราได้เขาแปลว่าหายใจเป็นของตัวเรานะคะเราอยู่กับตัวเราให้ได้นาทีนี้ภาษาพุทธะจะบอกว่าอัตหิอัตโนโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเวลานี้หนูกับลุงเชื่อมกันอยู่ตรงนี้โอเคนะด้วยการลุงมีพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงของลุงหนูมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากเหลือเกินในหัวสมองในตัวในขั้วหัวใจด้วยในผิวกายต่างหากแม้ว่าจะอาบน้ำมาได้5ครั้งก็ไม่สามารถชำระไปได้ตรงนี้เพราะมันอยู่ภายในร่างกายความว่าไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ในเซลล์ของร่างกายนะคะขอให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะครับเอาละขยับเนื้อขยับตัวสิเดี๋ยวเพิ่งตอบคำถามนะคะให้รักษาให้ดูตัวเองดูสิขยับตัวเบาโปร่งโล่งสบายไหมเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งยาวดีไหมเป็นคำถามหนูตอบตัวเองนะครับเอาฟังกันรอบหนึ่งทำไปด้วยฟังไปด้วยพิจารณาตัวเองด้วยแปลว่าสามอะไรสามสิ่งในที่เดียวกันฟังด้วย
พิจารณาตัวเองได้ด้วยหายใจด้วยเห็นไหมครับมันก็จะออกมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆเมื่อวานหนูเฉยๆนะครับวันนี้เกินเฉยๆหรือยังครับอ่ะอธิบายผ่านความรู้สึกได้เลยครับผมเชิญครับก็รู้สึกโล่งกว่าเมื่อวานนิดนึงอะค่ะใช่ใช่โล่งกว่าเมื่อวานนิดนึงถ้าเมื่อวานนี้นะฮะมันไม่โล่งเลยเนาะนะหลังจากจากกันไปแล้วหนูถึงโล่งใช่ไหมล่ะในระหว่างอยู่ในระหว่างทางกำลังช่วยอยู่ไม่โล่งเลยอันนั้น 100% ไม่โล่ง 100% นะครับเมื่อวานนี้ไม่โล่ง 100% ตอนนี้โล่งกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวนี้น่าจะขึ้นมา50-60ค่ะโอเคเมื่อวานนี้มีค่าเป็น0นะวันนี้ขนาดหลังจากเมื่อวานนี้มีค่าเป็น0แท้ๆเลยหนูไปนอนหลับก็สบายเลยคือผลพวงของมันเนาะแล้วก็ไม่กินยามาทั้งวันวันนี้โอ้โหสุดยอดสแมนแตนแหละยิ่งวันนี้ได้ตั้ง 60% โอ้โหมันมากเกินคาดเนี่ยนะขอได้โปรดพิจารณาให้ดีว่าร่างกายของหนูเนี่ยมันผ่านหมอผ่านยามาเยอะมากสะสมมาเยอะมากมาถึงวันนี้เพิ่งมาผ่านพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงเมื่อวานนี้ทิ้งวันนี้ฝ่ายทีนึงผลตอบรับก็ออกมาทันทีถึง 60%พอใจไหมคะจริงก็อยากให้หายร้อนสักทีค่ะอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเลยนะครับความจริงนั่นคือเป้าหมายนะแต่ตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนได้คืบอย่าเพิ่งเอาสอบขอให้ทบทวนตัวเองเหมือนกับเมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้ก็ไปหลับไปนอนตามปกติโอเคนะครับแล้วพรุ่งนี้ยังไงก็โทรมาอีกครั้งนึงก็ยินดีคุณป้าเอ็นมินเขาก็จะบริการให้อยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละก็ให้เข้าใจในแนวทางของลุงหน่อยก็ดีเหมือนกันลุงก็ไม่ได้เอาอะไรจากหนูลุงไม่ได้วางบินหลังไหนนะใช่ป่ะคะก็หนูได้รับเต็มๆ 100% เลยไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะเพียงแต่สื่อสารให้เข้าใจใช่ค่ะลากยาวๆไปได้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะยาวๆครับอย่างฮึ่ยๆใช่ค่ะใช่ค่ะยาวกว่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะอีกนิดนึงได้ค่ะโอเคขอให้หนูใช้เสียงอย่างใช่ค่ะอย่างเงี้ยมันไม่น่าฟังหรอกนะคะยิ่งหนูเป็นเพศแม่ด้วยนะครับฟังแล้วไม่น่ารักโอเคนะลุงถือโอกาสแนะนำด้วยในเวลาเดียวกันเสียหายไหมลุงแนะนำอย่างนี้เสียหายไหมเสียความรู้สึกไหมคะไม่เสียค่ะคุยกับลุงมีแต่ได้กับได้นะมั้งเชื่อเป็นเช่นมากกว่าใช่เนาะใช่ค่ะโอเคนะอีกแล้วใช่ใครแล้วนะมันเคยด้วยไหมใช่ใครแล้วนะใช่ค่ะเนี่ยมันแค่มันติดตัวเรามันจะปรับแก้ยากนะไม่มีใครทักท้วงมันแต่เด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ทักท้วงปู่ย่าตายายอากงอาม่าก็ไม่ได้ทักท้วงเรื่องภาษานะครับความจริงภาษาเป็นสื่อกลางที่ในการสื่อสารไปทำงานไปเรียนหนังสือไปอะไรต่างๆภาษาต้องนำก่อนถ้าหากว่าภาษาเราไม่อะไรไม่นุ่มนวลเขาก็ไม่อยากจะรับเราเป็นผู้ร่วมงานด้วยโอเคไหมครับอันนี้เป็นลุงเฉยๆแล้วเนี่ยเป็นลุงพยายามประคับประคองให้ไม่งั้นก็ลุงก็ไม่อยากจะคุยด้วยเห็นไหมใช่ไหมแต่เมื่อลุงมีทัศนคติอยากจะประคับประคองให้คนรุ่นน้องรุ่นหลานได้กรุณาเข้าใจตรงนี้มากๆแล้วก็เป็นคุณสมบัติของหนูเองสุดท้ายแล้วดีไหมคะดีไหมคะดีค่ะยาวกว่านี้ไม่ได้แล้วหลังจ้องอยู่ดีค่ะให้มันลึกดีค่ะคุณลุงงอกไม่ดีก็เถอะโอเคครับต้องการที่จะกระตุ้นให้นะฮะโอเคพอใจไหมครับพอใจค่ะทั้งหมดแล้วรวมแล้วหลงจ้องอ้าวเซให้เรียบร้อยห้ามคิดกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอบปึ๊ก60ค่ะโอเคยินดีด้วยขอให้รักษาความเป็น60คืนนี้
ตื่นเช้ามาพูดโอ้โห 100% ปีอย่างนี้เหรอเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบกันโอเคนะจบข่าวแค่นี้เนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นน่ะสวัสดีนะคะขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษเจอได้ไม่เป็นไรรีบตัดก็นี่นะฮะคำว่าเนี่ยแหละคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นไปได้หรือเปล่าว่าคือในชีวิตจริงถามตัวเราแค่นั้นน่ะเพราะว่ามันไม่สามารถไปถามกระดานอื่นได้เพราะเชื่อว่ากระดานอื่นไม่มีแบบนี้นะครับคำว่ากระดานอื่นไม่มีแบบนี้ก็ถามตัวเองว่าเราเคยเห็นอะไรแบบที่ลุงออกทำมาก่อนหรือไม่เคยได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินเมื่อกี้ได้เห็นนะฮะเห็นไหมน่ะด้วยตาเราเห็นไหมผ่านหน้าจอมีไหมในตลาดสดตลาดแห้งเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไหมในตลาดสดตลาดแห้งเห็นไหมครับเคยได้สัมผัสแบบนี้ไหมกับตัวเรานะครับเห็นไหมครับเคยได้ริมรสน้ำเป็นยาที่ลงออกสัมผัสให้ไหมนะฮะเคยได้กลิ่นเฮิร์บลุงไหมเห็นไหมครับชัดเจนนะเขาเรียกถ้าไม่ใช่ลุงอ่ะเราเคยไหมนั่นแหละครับเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยครับไม่ใช่สิ่งที่เราสัมผัสอยู่ได้ทุกๆวันอ่ะมองเราในมุมที่เราก่อนที่เราจะรู้จักคุณลุงอ่ะครับแค่นั้นเองครับเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันมีความต่างไหมถ้าต่างนั่นก็คือองค์ความรู้ในศตวรรษต่อไปได้หรือไม่เป็นเรื่องในตัวล้วนๆนะครับไม่ได้อ้างอิงตำราไม่ได้อ้างอิงศาสตร์ใดแค่ขยายความเสรศาสตร์ให้แต่นี่ใช้อะไรใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของทุกท่านเนี่ยศาสตร์วิทยาศาสตร์ของทุกท่านที่ท่านใช้อยู่แต่ทีนี้ถามแล้วว่าแล้วก็ถามเลยว่าตัวเราน่ะทำได้ไหมแค่นี้เองครับเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ทีเดียมบอกแล้วว่ามันจะมาตายที่ศาสตร์มนุษย์ก็คือจบที่ศาสตร์มนุษย์จุดต่อจุดตัดจุดตายเนี่ยครับศาสตร์นอกตัวหนึ่งจะใช้ไม่ได้หรือไม่จะเข้ามาในตัวมากขึ้นสองมีแต่มนุษย์เท่านั้นจะช่วยมนุษย์ได้หรือไม่ชัดเจนนะครับคำว่ามีแต่มนุษย์หมายความว่าสมมติว่าลุงหงอกบอกว่าลุงหงอกทำฝนธรรมชาติผมนะผมเคยตั้งข้อสังเกตถ้ามันเป็นแมวไปทำอะครับมันน่าแปลกนะแต่นี่เป็นมนุษย์ทำมันก็น่าจะใช้ได้เหมือนเรานะฮะเราขับรถอะแต่ถ้าเป็นไส้เดือนมาขับรถผมว่าแปลกแต่ถ้ามนุษย์ขับมนุษย์ไปเรียนหนังสือมนุษย์ไปกดปุ่มไปดาวอังคารมนุษย์ไปนั่งอ่านคอมพิวเตอร์มนุษย์ไปนั่งคีย์ซอฟต์แวร์มันก็น่าจะมีแต่มนุษย์นะครับท่านใช่ป่ะใช่ไหมเราหยิบของทานเนี่ยเราทานเลือดขาวหรือเลือดแดงเรากินวิทยาศาสตร์หรือเรากินธรรมชาติเรากินสารเคมีหรือเรากินสารที่ไม่ใช่เคมีเห็นไหมครับที่เรียกเคมีสังเคราะห์กับไม่สังเคราะห์หรือสังเคราะห์โดยธรรมชาติหรือสังเคราะห์โดยวิทยาศาสตร์เนี่ยครับก็แค่นี้เราจะรู้ตัวเองทันทีเราไม่จำเป็นจะต้องบินไปรอบโลกแล้วก็ให้รู้หมดทั้งโลกครับเราก็ดูแค่นี้ฮะว่าไทม์ไลน์ที่เราจากมาตั้งแต่1ขวบ2ขวบจนถึงตอนนี้เราเคยเจอรายการบ้าๆบอๆแบบนี้ไหมกับสายที่โทรเข้ามาก็ไม่รู้หรอกว่าก็เห็นแค่หน้าจอคือถ้าใครดู TikTok อ่ะครับจะไม่เห็นหน้าจอหรือไม่เห็นหน้าของน้องที่เข้าสายแต่ถ้าใครเข้ามาดูที่บ้านแดงกับบ้านฟ้าทุกคนทุกท่านจะเห็น3แพลตฟอร์มในที่เดียวกันแล้วก็เห็นหน้าคุณน้องด้วยเนี่ยฮะตัดสลับให้ดูก็ได้เนี่ยครับโป๊ะเห็นไหมครับแต่เป็นหน้าคุณน้องที่อยู่บนสังคมออนไลน์นะครับสื่อสาธารณะไม่ใช่ไปเอาภาพส่วนตัวมาเห็นไหมครับเนี่ยแสดงว่าอะไรเขามีตัวตนบุคคลเขามีอ้างถึงอ้างอิงที่ทางได้เห็นไหมครับไม่ใช่อวตารนะไม่ใช่ครับอวตารพยายามจะมาอะไรกันหรือแม้แต่บางคนบางท่านที่มีความเฉพาะตัวสูงก็พยายามจะเข้าเหมือนกันแต่ก็เข้าไม่ได้เพราะอะไรพอมาเจอจุดที่สองเนี่ยครับขอบายนะครับจะด้วยติดเงื่อนไขอะไรก็ตามทีก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนทุกท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะลุงออกอยู่บนสื่อสาธารณะถึง3แพลตฟอร์มที่โดนตรวจสอบอยู่ทุกวันโดยตลอดเวลาว่าเรื่องของมนุษย์นี่แหละครับเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนจะเข้ามาใช้บริการตรงนี้ครับก็ติดต่อที่บ้านเขียวเลยนะฮะ 22.7 ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนความก็จะได้เข้าสายหรือเรียนเข้าสายเมื่อสักครู่นี้ครับคุณลุงโอเคฮะก็ขอถือโอกาสเพิ่มเติมนะคือเรื่องสุขภาพพยายามให้ด่วนเร็วนะฮะถ้าลุงไปทำงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะกับอีลอนมัสก์เมื่อใดแล้วครับลุงก็จะไม่สามารถมาบริการได้อย่างนี้พอเข้าใจได้ไหมครับลุงหงอพีโรจีมันเข้าไปอยู่ในโปรแกรมของอีลอนมัสก์เข้าไปแล้วนะคนที่เข้าไปดาวอังคารนั่นนะ
ข้าใจไหมครับมันไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะใช่ลุงออกกิ๊กก๊อกใช่ในทิกต็อกใช่แต่ตัวจริงจริงมันไม่กิ๊กก๊อกนะแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับคืออยากให้คนไทยได้รับรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใครก็ตามลุงก็พยายามประคองนะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยพูดคำว่าขาข้างสั้นมันไม่น่าฟังลุงก็พยายามที่จะให้ได้ในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นอะไรจะบอกว่าไงดีอ่ะนะเดี๋ยวขอพูดเรื่องนี้ก่อนลุงเชิญครับเห็นไหมฮะว่าเนี่ยลุงหงอก Pure Energy เห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมลุงหงอก Pure Energy เมื่อกี้มีคนถามว่ารายการนี้คือรายการอะไรคะลุงหนูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพิ่งเข้ามาดูมีที่หนูแล้วพูดเรื่องอะไรคะก็คือพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์โดยไกรสอนเนี่ยในลุงหงอกเนี่ยแหละครับทำไมเรียกลุงหงอกก็หัวลุงหงอกเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เมื่อกี้เธอท่านได้ตอบว่าไม่เคยค่ะทีนี้ดูว่าเอ๊ะโมเมหรือเปล่าเนี่ยดูแอคเคาท์นี่แอคเคาท์อยู่นี่เล็กๆเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ฮะจะเป็นรูปลุงหงอกเนี่ยในบรรดา นักอะไรผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ100กว่ามีแต่ลุงเท่านั้นที่ผมเห็นมาเนี่ยใส่หน้าตัวเองนอกนั้นเนี่ยครับสัญลักษณ์เนี่ยครับ2 อย่างนะดูดีๆนะวิกตอรี่กับโอเคนะฮะสากลเนี่ยนี่แล้วเข้าไปดูเนื้อหาครับคือข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสาธารณะนะครับไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ปิดเป็นความลับอะไรเพราะฉะนั้นน่ะถ้าหากว่าเราจะเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นความรู้สึกดีๆร่วมกันนะครับเป็นนักค้นคว้านะฮะเห็นมั้ยเนี่ย For the environment I use the simple physics เห็นมั้ยครับพูดถึงท็อปของวิทยาศาสตร์นะครับฟิสิกส์นะ I have my unnate owner เนี่ยครับ owner เนี่ย formula เห็นมั้ยครับแล้วก็มีแอลมี่ลอเห็นไหมครับเราเคยคุ้นชินแต่ไอน์สไตน์ลอเห็นไหมครับวันนี้เรามาฟังแอลมี่ลอบ้างไหมได้ไหมเปิดบ้างไหมเราอยากจะทำสตาร์ทอัพเราอยากจะทำไอคอนกันเราอยากจะทำอะไรก็ตามที่คือบ้านเราอ่ะมีอะไรมีส่งออกไหมอ่ะมีแต่นำเข้านะครับ ส่วนบ้านอื่นเนี่ยนำออกมาบ้านเรานะครับชัดเจนนะเป็นไปได้ไหมว่าเนี่ยไออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไปด้วยกันในรูปแบบเนี่ยบรรยากาศชิลๆธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องไปหวือหวาอะไรพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องธรรมชาติพูดเรื่องวิทยาศาสตร์บ้างพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วก็รักษาตัวเรารักษามนุษย์ด้วยไม่รักษาโรคเห็นไหมครับโรคไม่ปล่อยเขารักษาเป็นไปได้สูงด้วยหรือไม่ว่าจะฉีดทุกปีเพราะอะไรครับเพราะโครงสร้างลูกหลานเข้ามาหมดแล้วลุงเขาก็ขยายเผ่าพันธุ์ของเขาเหมือนกับที่เราทำเนี่ยลุงใช่เรามีลูกเรามีหลานเรามีเจ็ดโคตรวงอะลุงเขาก็มีครับเขาก็พัฒนามาแหละนะครับเขาก็เป็นสปีชีส์เขาแหละครับแล้วไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเห็นไหมครับมันก็คือกันนะฮะเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกับเราล้วนๆเลยนะครับเราก็พูดถึงว่าถ้าห่วงโซ่ของความเป็นชีวิตก็พูดถึงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอะไรอะของเก่าไปเดี๋ยวของใหม่ก็มาเงี้ยครับแค่นั้นเองครับประมาณนี้ครับคุณลุงก็พร้อมๆนี้ถือโอกาสเลยจะบอกว่าทีมงานของอีลอนมัสก์เนี่ยเขาต้องตรวจสอบงานของลุงตลอดนะฮะเพราะในนี้มันลุงก็มีเว็บไซต์ส่วนตัวของลุงเหมือนกันนะว่า beforebigbang.net ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนื้อหาที่อยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ตรงนี้หมดข้อมูลว่าลุงทำอะไรได้บ้างแล้วก็บอกเข้าไปเยอะในนี้ครับ500คำหรือเปล่าหรือ50กว่าคำ500ครับ500ชุดนี้นะประมาณ500หรือ800นี่แหละฮะครับถ้ามันหมดมันประมาณ 1,200 คำทั้งหมดอันนี้ตัดให้เหลือแค่500คำนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรล่ะพอจะอ่านให้ได้ฟังได้อยู่หรอครับคือทั้งสุขภาพไม่มีนำเสนอตรงนี้นะครับมีแต่สิ่งแวดล้อมล้วนๆเลยครับก็คือเรื่องของsimple physics ธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับ I have my own ภาษาต่างดาวเอลมี่ลอนะครับมันใช้ว่าเอลมี่ลอผมใช้สมการนี้ในการที่เสนอเข้าไปว่าทำอะไรได้บ้างนะครับโอ้ยหลายอย่างในนี้บอกไว้เลยนะครับว่าบอกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็แปลว่าบอกกับมนุษย์หมายเลขหนึ่งของโลกนะครับอีลอนมัสก์รวยที่สุดในโลกนะครับจำด้วยครับบอกเขาว่าสิ่งที่รู้ทำได้ก็คือฝนตกพวกแบล็คคลาวด์นะฮะเรื่องของเมฆฝนก็คือแบล็คคลาวด์นะครับเมฆสีดำทำให้ฝนตกได้นะครับแล้วก็มาเรื่องของสลายเฮอริเคนเนี่ย
สลายทอร์นาโดสลายไต้ฝุ่นอย่างเงี้ยนะครับพวกไซโครนนะครับจะมีอะไรกันในนี้แค่นี้ก็จะพอแล้วมั้งแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์คือเขาคือคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าใครก็ตามที่มีความสามารถสร้างnew innovation ขึ้นมาเพื่อที่จะดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเข้ามาชั่งเป็นกิโลกรัมได้1กิโล1,000กิโลอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเขาก็ให้เสนอใครทำได้แบบนั้นยังไงนะก็ให้เวลา1ปีในการทำที่ว่าเนี่ยลุงไม่เอาเลยตรงนั้นน่ะลุงทำให้ฝนให้ตกอย่างเดียวเอามันหมดเลยทีเดียวเอามันทั้งประเทศไปเลยประมาณนั้นโอเคลุงเสนอตรงนั้นเลยนะครับถามว่าใช้วิธีอะไรในนี้ก็บอกว่าในนี้บอกว่าใช้สมการของไอน์สไตน์นั่นแหละ EMC ยกกำลัง2นั่นแหละกับเอลมี่ลอปนกันนะครับทีนี้ใครต้องการอยากจะรู้ว่าเอลมี่ลอแน่นอนพอเวลาถึงวันนึงก็จะมีการพูดคุยกันเฟสทูเฟสครับมันคืออะไรกันแน่ลุงก็จะได้เสนอว่าเอลมี่ลอมันคืออะไรกันบอกไว้เลยว่าค่าคงที่กันเลยโอเคไหมครับมันถึงสามารถจะทำตรงนี้ได้ประมาณนั้นนะครับเอาเข้าไปดูเองครับคนไหนที่เก่งเรื่องของไอทงไอทีในนี้เขียนว่าป๊อป XPRIORG มันเป็นข้อมูลสาธารณะด้วยนะครับเข้าไปดูได้เลยว่าลุงเสนอเรื่องอะไรตรงนั้นมันจะได้รู้ว่าตัวลุงมันคือใครกันแน่อยากจะรู้จังนะบางคนก็ไม่รู้ก็อยากจะรู้ข้อมูลทางการแพทย์อะไรต่างๆนานาสารพัดโอ้ยเขาก้าวข้ามไปเยอะแล้วนะทางการแพทย์เอาไวรัสโคโรนาอยู่ไหมทีนี้เมื่อเอาไม่อยู่ก็ไปถึงไหนๆกันแล้วนะครับนั่นนะขอฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนแหละจะอยู่หน้าจอผมบอกว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกทีเวลาผมเข้าหน้าจอนะครับโอเคนะแล้วนั้นก็มาเรื่องของส่วนฝั่งลุงแท้ๆทีนี้มันก็เป็นศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์แปลว่าวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้างานของลุงเวลามันนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติเขาได้รับปริญญามาเรียบร้อยแล้วจ้าตอนนี้ก็เหลือแค่ตีพิมพ์ในก็จะมีภาษาโดยเฉพาะแมวเหลือตีพิมพ์หน่อยเดียวที่จะไปเวอร์ไวเว็บต้นคนที่ศึกษาปริญญาโทเรื่องของเอเนจีเนี่ยก็จะมารู้จักลุงทีนี้พอไปรู้จักลุงเมื่อเกิดลุงจะมีที่อยู่ไหมเนี่ยมันจะได้รับเชิญนะครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่มากเหลือเกินครับสถาบันศึกษาเวลานั้นไปต่อไม่ได้แล้วล่ะครับทางด้านการแพทย์ต้องหมุนมาในเรื่องของเดี๋ยวนะมันมีภาษาเข้านะครับ holistic medicine นี่ก็คือเรื่องของ energy ล้วนๆเลยครับที่บอกว่า external energy internal energy เนี่ยครับไอ้เรื่องนี้แหละครับยุคนี้ศตวรรษนี้ถ้าใครก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะยิ่งพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยขออนุญาตครับตกยุคนะครับจะรู้สิ่งนี้แรกก็ต้องเลือกรู้เรื่องของกายใจจิตที่สุดแล้วก็ตามถ้าไม่มีใครถ้าใครก็ตามที่ยังไม่รู้จักคำว่าจิตตรงนี้นะครับจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดนะครับเพราะว่ามาแรงเหลือเกินครับพวกคลื่นความถี่นี่หนักมากๆครับพวก V2K เนี่ยเยอะมากเจอแล้วปวดหัวปวดเหตุทั้งนั้นนะผมสำหรับลุงมันจะง่ายในการช่วยเหลือก็พยายามบอกไปแล้วทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงอย่ามาเชื่อลุงแต่สิ่งที่ได้ท่านก็ได้เองได้เองนะครับในนี้พูดถึงเรื่องของฟิชชั่นกับฟิวชั่นโดยตรงเนี่ยเรื่องแวคคิวมเรื่องของเพรสเชอร์เรื่องของแอคชั่นเรียกชั่นหมดนะครับเรื่องนี้มันมหัศจรรย์มากนะครับข้อมูลพวกนี้ก็ถูกอยู่ในทีมงานของคุณอีลอนมัสก์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาต้องไฟเอากันว่าใครจะเข้าไปสู่กระบวนการของได้รับรางวัลของ3ที่เขาตั้งเอาไว้นะครับของลุงไม่ได้หวังรางวัลนะครับจริงไม่ได้หวังตรงนั้นหวังอะไรรู้ไหมหลังจากให้เขารับเอาคอนเซปต์เราเอาไปใช้กันประเทศไหนก็ได้ลุงเสนอสถานที่ที่ทำก็คือทวีปออสเตรเลียนู่นเลยครับเอามันทะเลทรายไปเลยทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายจะได้ไม่ต้องมีข้อแม้ไงเอาประเทศไทยเวลานี้ก็ทำให้ฝนตกไปนะทุกวันเนี่ยวันที่สุดท้ายคือวันที่31พฤษภานะครับเราเริ่มต้นทำมาตั้งแต่วันที่25มีนาใช่เนาะใช่ครับแม่น้ำยม25มีนาแต่ไปสิ้นสุดวันที่31พฤษภาคมเดือนนี้ครับต่อเนื่องกับเรื่องของธรรมชาติกันแล้วทีเนี้ยลุงไม่เกี่ยวหรอกมันจะมากจะน้อยเรื่องของมันเลยเนี่ยลุงก็จะหมดภารกิจของลุงไปก็เชื่อเหลือเกินว่าปีนี้น้ำหน้าเขื่อนไม่เยอะแล้วนะถึงขั้นปล่อยทิ้งแล้วนะ
ใช่ไหมครับแล้วชาวไร่ชาวนาก็ทำนากันมากมายกายกองซึ่งไม่เคยมีหรอกครับ5ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนเมษาฝนตกกันโหดทั่วเกือบถึงอะไรกันทั่วเกือบถึงเกือบทุกตารางเมตรของแผ่นดินสยามกันแล้วกันแต่มาถึงวันนี้มันทุกตารางเมตรไปแล้วล่ะครับนั่นๆๆทีนี้ก็ดูความถี่มันนะเด็กว่าจะมาอาทิตย์ละ1ครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งประมาณนั้นก็ชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดปีหรือเปล่านะมันเป็นคำถามเปิดอยู่นะครับก็ลองเข้าใจพูดแล้วก็เหมือนกับมายกย่องตัวเองในเป็นนัยยะนั่นแหละครับแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ตัวไม่บอกให้ทราบท่านก็ไม่ทราบแล้วก็อยากจะทราบว่าเกินลุงหอคือใครนะครับก็แจ้งเพื่อโปรดทราบตามนี้ก็แล้วกันนะเชียร์โอเคมีอื่นอีกไหมครับเชิญก็อะไรอ่ะคุณสัญชัยบอกว่าแค่คำพูดของคุณอีลอนมาร์กไม่รับเหรียญบิตคอยแต่ปั่นเหรียญ น้องหมาราคาพุ่งตามเหรียญดิจิตอลปั่นป่วนนะครับ นี่ก็นี่แสดงว่าอยู่กระดานข่าวไงฮะ นี่เห็นไหมเวลาคุยให้มันเขาเรียกคุยไปปุ๊บไม่ต้องฮะนะ คุยปุ๊บรู้เลยเชื่อมโยงได้เลยได้เลยแปลความเนี่ยมันจะได้เล่าให้ฟังได้พอเล่าไปแล้วมันเหมือนคนเล่าเอาอ่ะหรือนอกกรอบนอกกฎเกณฑ์น่ะหรือว่านอกข่าวสารเราก็ไม่รู้จะเล่าอะไรเพราะว่าเวลาเล่าเราก็เล่าแบบรอบเล็กกว้างกับแคบมายำกันก่อนยำกันเสร็จแล้วก็จับแยกมันเป็นวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติก็ในตัวนอกตัวแค่นั้นเองฮะเนี่ยมันก็จะอะไรมันก็จะรู้องศาเพราะว่าตอนนี้กระดานข่าวมันเขาเรียกกระดานข่าวหลักหรือกระดานข่าวทุนน่ะถูกกระดานหมูหมากาไก่เนี่ยครับกินเรียบเลยยำหมดเลยครับถ้าเราคุ้นชินก็คือเราดูสิครับว่าสมัยก่อนเราจะได้ยินคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์เห็นไหมครับตอนนี้มีทิกต็อกเกอร์ผมก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะฮะกลุ่มยูเซอร์เนี่ยนะครับที่อยู่ในทิกต็อกเกอร์เนี่ยยูเซอร์ที่ใดก็ได้เนี่ยที่ใช้ทิกต็อกเกอร์จะอะไรจะทำให้กลุ่มของที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเขาเรียกระสำระสายละอย่างเช่นโดนแฮกไม่เห็นแล้วเห็นไหมครับแฮกได้นะครับแฮกแล้วก็มีประเด็นนะครับหรือแม้แต่ปั๊มน้ำมันหรือโครงสร้างอะไรที่ปั่นไฟหรือเปล่าครับลุงเดี๋ยวนะคือพวกนั้นก็จะคอนโทรลด้วย IT เนี่ยครับคอนโทรลเรื่องของการดีมานด์ซัพพลายน้ำมันเท่าไหร่ออเดอร์เท่าไหร่ต่อชั่วโมงต่อเวลาพอเวลาโดนแฮกออโตเมติกหรือว่าตัวนี้มันไม่คอนโทรลเนี่ยมันเบรกอัพเลยครับเบรกปึ๊กเลยมันก็เลยปิดเลยแหละครับปิดก็ไม่มีการจ่ายน้ำมันเดือดร้อนหมดแล้วฮะที่อเมริกาฝั่งตะวันออกเนี่ยเดือดร้อนไปตั้งครึ่งประเทศทำไปเล่นไปนะครับทำไปเล่นไปรู้สึกจะมีการไล่ตีกันนะสุดท้ายฮาอะไรครับโอเคนะคือเป็นการแย่งกันเนี่ยเกิดมากเกินไปก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งไปดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งมาประคองมาแย่งของกินของใช้กันนั่นแหละว่าไปทำไมมีสังเกตไหมครับ7-8,000 ล้านคนทุกวันนี้ 7,800 ล้านคนเนี่ยจะได้นะครับณวันนี้นาทีเนี้ยมนุษย์ในโลกไปเนี่ยไอ้ตัวค้างตะกะตะไม่รู้นี่ตัวเลขทางทะเบียนราษฎรของแต่ละประเทศมารวมกันที่องค์การสหประชาชาติเขาก็แจ้งมาให้ทราบใช่มั้ยผมบอกว่าโลกใบนี้จะรองรับมนุษย์ได้ไม่เกิน 5,000 ล้านคนและจะอยู่อย่างสันติก็เป็นไปได้สูงมั้ยไวรัสโคโรนาตัวนี้มาปราบเป็นไปได้ไหมครับโอเคไหมครับทีนี้พอเวลาปราบแล้วอย่างเช่นแม่น้ำคงคาเนี่ยปกติแล้วก็จะถีบลงแม่น้ำคงคาไปหมดตอนนี้ห้ามแล้วคนที่ล้มตายพวกนี้มาห้ามไม่ให้เอาศพลงแม่น้ำคงคาแล้วเห็นไหมครับแม่น้ำคงคาตอนนั้นผมไปยืนดูที่พาราณสีฝั่งที่มีผู้คนก็บอกว่าฝั่งสวรรค์ฝั่งที่อยู่ตรงข้ามแม่น้ำคงคาเนี่ยคือเขาเรียกว่าฝั่งนรกมีแต่อีแรงต้นไม้มีต้นไม้กับอีแรงอะไรอยู่นั้นพอเวลาศพมันลอยในนั้นอีแรงก็ฆ่าเอาไปอีแรงมันมีระเบียบมากนะครับส่งต่อกันไปยาวเหยียดเลยนะทีนี้ถ้าหาวก็ไปยืนอยู่ฝั่งนู้นฝั่งอีแรงอะไรครับมองมาที่พาราณสีนั่นคือนรกชัดๆนะครับแต่นรกมนุษย์มองไม่ออกไอ้สิ่งที่ไม่มีอะไรเขาบอกว่าเป็นนรกมนุษย์จะมองไม่ออกคือเขามองด้านตรงข้ามไม่เป็นนะมันก็เลยตกมาลงทุกข์ที่มนุษย์นั่นเองมีหน้าที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติมาในโลกใบนี้ก็คือตรงนี้เองครับท่านว่าไปโน่น มาบอกมากล่าวมาเล่ามาสอนประมาณนั้นนะโอเคไหมมีอะไรอีกก็คุณเวลากลับน้องนอนยังไง
ก็ใกล้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราพอดีว่าคุณป้าแอดมินแจ้งมาว่ามีเคสที่น่าสนใจมาก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 ผมก็ตามเอกสารคุณป้าอยู่คุณลุงในระหว่างใช่ครับใช่ในระหว่างที่ตามเนี่ยนะฮะลุงขออนุญาตเล่าให้ฟังเรื่องของแสงนิดนึงนะครับไอ้แสงเนี่ยเรื่องแสงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากในศตวรรษที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามาจากคำว่าไอสไตน์ไอสไตน์ Einstein ก็บอกว่าแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเอาตัวเลขกลมๆเต็มๆเนาะแล้วบทบาทของแสงเนี่ยมาตลอดทั้งศตวรรษก็แล้วกันนะไอ้สมการ EMC สแควร์นี่มันก็ออกมาเป็นเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ทุกวันนี้แหละอันนั้นเราไม่ไปเราจะไปเรื่องแสงนะครับพอเวลาถึงเรื่องพูดเรื่องแสงเนี่ยแสงคืออะไรคืออนุภาคก็ได้คือคลื่นก็ได้ใช่ไหมทีนี้มันเลยคลื่นไปมันจะบอกว่าเป็นเลยคลื่นไปเดี๋ยวได้ฟังให้ดีนะตัวนี้เลยคลื่นไปไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลมาก็คือโฟโตอิเล็กทริกง่ายๆคือการเคลื่อนที่เร็วของอิเล็กตรอนทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยปล่อยพลังงานออกมาไอ้พลังงานตรงที่ว่านี่แหละไอน์สไตน์เขาบอกว่าเป็นโฟโตอิเล็กทริกไอน์สไตน์ก็ได้รับรางวัลโนเบลไปตรงนี้ทีนี้ต่อมาก็มีผู้ติดตามไปเรื่อยคำว่าอิเล็กตรอนตัวนี้นะฮะที่ออกมามันก็จะไปเจอคำว่าควาร์กเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กไปพอไปเจออัพควาร์กดาวควาร์กไปปุ๊บกลุ่มนี้แหละจะเรียกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หรือก็เรียกว่ามวลเป็นมวลไปมวลที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าโฟตอนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นปลายสุดของแสงทุกวันนี้จะเรียกว่าโฟตอนนะครับไอตัวโฟตอนตรงเนี้ยนะมันก็จะเป็นมวลอยู่มวลเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้ลุงบอกว่าคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองเห็นไหมของเขาไปหยุดตรงนั้นของลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้พลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนมันเลยไปอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นลุงจะไปเข้าใจเกินกว่าวิทยาศาสตร์ทางแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาลุงใช้แสงผ่านจอท่านก็สูดลมหายใจเข้าไปมันก็ได้พลังงานตรงนี้นั่นเองครับท่านนั่นคือแสงเสียงก็ทำนองเดียวกันถ้าจะอธิบายนะแต่ณวันนี้แสงกับเสียงเดินทางด้วยความเร็วเท่ากันใช่ไหมมันเท่ากันมันเหมือนกันเหมือนพอเวลาผมพูดเรื่องแสงมันก็กินความไปถึงเสียงในทันทีแต่มันต้องออกจากลุงนะที่ว่าทำไมต้องออกจากลุงก็เพราะว่าลุงรู้เรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์ไงโอเคไหมครับแล้วใครรู้เรื่องลุงก็มาใช้ได้เหมือนลุงก็แค่นั้นก็จบแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะครับแน่นอนมันเกินตำราแน่นอนนะครับตำราศตวรรษ21เนี่ยเอาโทษ20ไม่พอหรอกมันต้องเจอตำราเล่มใหม่ถามว่าใครจะเป็นคนเขียนก็ลุงงอหรือเป็นคนเขียนเอาไว้โลกใบนี้ให้ดูไว้นะคอยดูตำรามันจะเป็นเล่มใหม่เลยครับภาษาใหม่ให้เอี่ยมๆเลยเอาภาษาเก่าเข้ามานิดเดียวเองโยงถึงภาษาหน่อยเดียวครับไม่ว่าจะพูดเรื่องไอออนเรื่องไอโซโทปพวกนี้ใช่มั้ยเรื่องโฟตอนนี่ไปได้หมดแหละไม่มีปัญหาหรอกลุงนะเพราะอะไรเพราะตำรามันมีอยู่ในอ้างอิงอะไรเนี่ยจับมาเมื่อไหร่ก็ได้ภาษาอยู่ตรงนี้สุดๆไม่มีง่ายและเข้าใจหมดเท่านั้นแหละที่ว่าเนี่ยเพราะมันทุกคนสามารถเข้าใจได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ว่าเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องธรรมชาติสมบูรณ์และบริบูรณ์เราจะเข้าใจภาษาฟิสิกส์แบบทับๆได้ทุกวิชาทับๆเลยนะเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตของเขาต่างหากที่ไม่รู้จักไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับเขารู้จักแค่ไฟฟ้ากระแสแม่เหล็กก็แม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้าคือไฟฟ้ากระแสแต่ของลุงแม่เหล็กคือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตใช่ไหมมันคนละเนื้อของไฟฟ้าไปแล้วแล้วก็มีพลังงานศักดิ์พลังงานจนแค่นี้เองที่มนุษย์เขาเรียนกันอยู่ตรงนี้และเรื่องท็อปๆทั้งนั้นของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์โอเคไหมตั้งห้าหกอย่างลุงสบายแล้วเรื่องนี้ไม่งั้นจะไปท้ามันจะส่งไอ้ข้อมูลไปไอ้อีลอนมัสก์ได้ยังไงล่ะครับเราต้องมีความมั่นใจตรงนี้เขาไม่เอาก็ช่างเขาสิเออเรื่องอะไรถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าจะมีข้อคือมันจะมีข้อหนึ่งถ้ามันจะไปไม่ได้นะก็บอกว่าใครก็ตามที่มาสมัครตัวนี้ถ้าเยซูก็บอกว่าให้ประกันตัวอะไรกันประกันเรื่องอะไรรู้ไหมฮะต้องใช้เงินเท่าไหร่
1-2 ล้านยูเอสดอลลาร์ทำประกันโอ้ยถ้าถึงเงินกูก็ไม่เอาเรื่องอะไรใช่ยังอยู่ต้องซัพพอร์ตไอให้หมดเข้าใจยังอีกอย่างเรื่องลิขสิทธิ์อีกแหละลิขสิทธิ์เป็นของเขาเนี่ยยิ่งสวยหนักเรื่องอะไรจะไปขายตัวเออลุงไม่โง่ขนาดนั้นลุงเอาให้เป็นสมบัติของชาติไม่ได้ก็แล้วสิที่มีอยู่เห็นไหมดูสิความคิดของลุงต้องการให้เป็นสมบัติของชาติทุกวันเนี่ยพนักงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับใช่ไหมเพราะอะไรลูกไทยหลานไทยจะได้สืบสานกันเห็นไหมคำว่าสมบัติของชาติฟังให้ดีนะครับรู้จักคำว่าจุลินทรีย์ตัวไอ้ที่มาปราบเบาหวานอินซูลินรู้จักไหมครับประเทศเนเธอร์แลนด์เขาเป็นผู้ผลิตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาขายทั่วโลกสบายเลยงั้นคนประเทศของเขาอยู่ดีกินดีหมดประเทศเขาไม่มีอันธพาลนะครับประเทศเขาเนเธอร์แลนด์จะไม่มีพวกผู้ร้ายนะครับคุกตารางก็ปิดหมดแล้วเห็นไหมครับลุงยังจะเสนอตัวเอาคุกตารางไปรักษาพวกสารเสพติดให้เขาอยู่เนี่ยจริงง่ายๆด้วยครับสารเสพติดอาแม่จะบอกโอ้ยวันนี้ทำมาหมดแต่นั้นแฟมอยู่ที่นี่หมดโชว์ซะหน่อยอ่ะไอ้พวกนี้หูอื้อหูบอดเนี่ยเหน็ดหนักเลยเลยป่ามาหมดเท่านั้นแหละครับแต่ลุงไม่ใช่เป็นคนเป็นโคตรดีนะยังมีติ๊กต็อกเนี่ยถ้าไม่มีติ๊กต็อกลุงก็ไม่พูดหรอกครับจริงพวกเนี้ยไอ้เนี้ยรายงานโทษทีเขาไม่ดู HIV เนี่ยปราบมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งหญิงด้วยชายด้วยครับที่ว่าเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าติดต่อทางเพศทางเลือดมาเยอะๆมาเยอะจมูกบี้ปากแหว่งยาวมานะยะนะจ๊ะนะจ๊ะประมาณนั้นครับเนี่ยมาอันนี้แก้ปัญหาขึ้นความถี่ตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2559มันกี่ปีมาแล้วครับมันจะมีคนคนหนึ่งชื่ออะไรเนาะรู้มันจะเป็นเจมจูรีหรือไงเนี่ยครับมันมีปัญหาเรื่องของบุกทำเนียบไงลุงก็เสนอไปที่จะรักษาเขาให้นะสุดท้ายก็ตัวหนังสือผมนู่นน่ะไปถึงท่านนายกนั่นให้รู้ไว้นะแล้วก็มีเลขรับไปเสร็จสับเนี่ยหายตุ๋มไปไม่มีถึงไหนเถอะเสร็จแล้วก็ในนี้นะฮะสุดท้ายผมเขียนว่าไงเดี๋ยวนะมันมีหน้าสองด้วยใช่ได้ใช่ไหมฮะไม่อยากจะอ่านรายละเอียดเกียดอ่านเสียเวลามีแต่นั้นเนี่ยพวกนี้เสพติดเหมือนกันเนี่ยอันนี้ SLE เนี่ยเด็กน้อยคนนี้เนี่ยพอเห็นหน้าจอเล่นนี่ SLE ก็ปราบมาหมดแล้วโรคพุ่มพวงนี่แหละครับมันลงไตไปแล้วจ้ะโอ้โหน่าสงสารมันเด็กคนนี้ตอนนี้เป็นสาวเป็นนางแล้วเลี้ยงสื่อดีด้วยสุดท้ายแล้วตั้งเยอะตั้งแยะในนี้มีตั้งเยอะถ้าจะเอาเปเปอร์นี่คือเปเปอร์เนี่ยอันนี้นางสาวแพทย์ด้วยเนี่ยชื่ออะไรปริยาพันธ์เพชรปราณีเนี่ยอันนี้สิวเต็มหน้าสิวเต็มสิวเยอะมากเจอลุงหมอ 2-3 ครั้งหน้าเกลี้ยงเลยเถอะเรื่องสิวเรื่องสิวเนี่ยถือโอกาสเอ่ยช่วยท่านสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมคุ้นเคยกับแม่เขาแม่เขารู้จักกับลุงดีนะครับก็ไปมาที่นี่เป็นประจำนะครับนางสาวแพทย์ปริยาพันธ์เพชรปราณีนะครับแพทย์นิติเวชก็เลยมารักษาใครต่อใครหรอกที่แรกเขาเรียนเรื่องของอะไรผ่าตัดผ่าต่อกลัวเลือดโอ้ผ่าตัดก็ฮิตมากนะครับผ่าตัดให้รู้ไว้คนที่เป็นหมอผ่าตัดหมายเลขหนึ่งของประเทศนะให้รู้ไว้แต่ที่สุดแล้วก็ผ่าตัดผ่าต่อไปถ้าแน่จริงให้เขาเซ็นไปทำไมมีอะไรผิดพลาดไม่รับผิดชอบแน่ไม่จริงเห็นไหมพอย้อนกลับไปครับก็ไม่จริงนั้นที่ว่าพูดแล้วมันก็เหมือนกับไปนินทาการเรเหมือนเทน้ำมันชอกช้ำเหมือนมีดมากรีดหินประมาณนั้นมีถึงเยอะแยะนะเอาอะไรก็ได้นะโอเคพอละนี่เขียนมาอ้างอิงเหรอเอาละผ่านไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ่วงเวลาให้แล้วผมว่าเคสนี้คุณลุงเป็นความทุกข์ที่เป็นตัวแทนของความทุกข์ของเพศแม่
พยาบาลจริงถ่ายรูปมันก็ไม่ได้เพราะพอหนีไปไกลศาสตร์ประเภทนี้เป็นศาสตร์ปิดไม่คนก็รู้สวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพเชิญครับค่ะคุณลุงครับหนูจะขอปรึกษาเรื่องที่อาการเจ็บป่วยที่คุณหมอให้คำตอบไม่ได้ค่ะเชิญครับคือหลายปีก่อนหนูไปสัญญากรรมหน้าอกมาค่ะทีนี้ร่างกายแอนตี้ค่ะร่างกายไม่รับหนูเลยไปถอดออกเพื่อจบปัญหาทุกอย่างค่ะทีนี้ในระยะเวลา2ปีที่หนูถอดซิลิโคนออกทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเต้านมข้างหนูมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาค่ะน้ำตัวนั้นจะเป็นน้ำสีเหลืองอ่อนๆคล้ายน้ำย่อยค่ะหนูจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลตลอดเพื่อให้คุณหมอดูดออกทุกเดือนค่ะค่ะออกเดือนละครั้งค่ะครั้งหนึ่งประมาณ 3-4 กระบอกไซส์ลิ้นใหญ่อะค่ะครับซึ่งหนูก็ถามคุณหมอว่าน้ำที่มันขังอยู่ในเต้าเนี่ยมันคือน้ำอะไรมาจากไหนซึ่งอาจารย์หมอก็บอกว่าไม่เคยเจอเคสแบบนี้แล้วก็ให้คำตอบไม่ได้แต่จะรักษาด้วยการที่มาดูดออกเรื่อยๆแบบนี้อะค่ะครับหนูก็เลยเครียดค่ะหาทางออกไม่ได้ค่ะคุณลุงขออนุญาตนิดนึงเครียดหาทางออกไม่ได้ขอถามกลับนิดนึงมันสะเทือนหรือเปล่าไม่ทราบนะเคยคิดถึงขั้นจะปลิดชีวิตตัวเองไหมครับไม่ค่ะโอเคดีมากดีมากดีมากค่ะเอานะวันนั้นที่จะไปฉีดเต้าเพื่ออะไรเนาะวันที่ไปคิดจะไปทำศัลยกรรมที่แรกใช่ไหมคะครับผมเพื่ออะไรเนาะประจุดประสงค์ตรงนั้นนะวันโน้นนะครับอยากสวยเห็นคนอื่นทำตามคนอื่นเขาประกอบกับมีสตังค์อยู่เนาะก็เดือดร้อนค่ะกู้ยืมแบบนี้เลยค่ะอะไรใช้กูยืมไปทำเฉลยโอ้ยใช่ค่ะคิดผิดค่ะพลาดมากค่ะคุณลุงพลาดมากถามว่าหมดไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเชิญครับรอบแรกประมาณ60,000รอบที่สองประมาณกับ200,000ค่ะเงินทองมาจากไหนเนาะไปขุดมาจากไหนมีบ่อขุดบอกกันนะจะไปขุดกู้ธนาคารเลยค่ะคุณลุงโอ้ดีนี่มีเครดิตตอบแบบไม่อายหรือว่าคิดผิดค่ะเป็นหนี้เป็นสินเพราะสัญญากรรมค่ะว้าวคุณพ่อคุณแม่เป็นไงก็ไม่ว่าไม่พูดไม่บ่นค่ะท่านคงเป็นทุกข์น่าดูแต่ไม่กล้าพูดกับลูกสาวเนาะคุณพ่อพูดมาอยู่คำหนึ่งว่าในเมื่อทำมาแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นกับแย่ลงแล้วเป็นอาการเจ็บป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายแม้ว่าเราจะเอามันออกไปแล้วก็ตามพ่อแนะนำว่าอะไรที่หมอให้คำตอบไม่ได้ให้ลองทำสมาธิแล้วเอาจิตเข้าไปดูว่ามันเป็นเพราะอะไรอันแน่คำตอบสุดท้ายออกมายังใช่หนูก็กลับมางงทุกอันนี้ว่าแล้วจิตเข้าไปดูเอาจิตเข้าไปดูคือเข้าไปดูยังไงมาเจอคุณลุงก็เลยพยายามจะเอามาปฏิบัติต่อกับคำพูดของคุณพ่อค่ะคำพูดของคุณลุงด้วยครับผมครับผมครับผมพอเข้าใจได้ครับเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่อยากจะสวยเนาะรู้ไหมบริษัทหนึ่งเขาปิดไปแล้วเขาเสริมสวยนะแต่ก่อนนี่คือฮาปาร์ตี้มากง่ายๆคือผมจะรู้เบื้องหลังนิดๆนะฮะโดนฟ้องกันในลักษณะโอ้โหเยอะเลยแบบนี้ครับโดนฟ้องกลับค่ะทีนี้ฟ้องกลับทำไงล่ะเจ้าของบริษัทเขาก็ไหวทันนะขายบริษัทเลยคนมาทีหลังรับกรรมหนักเลยประมาณนั้นหรือเปล่านะตัวก็เป็นเจ้าของบริษัทเขาก็ลอยนวลไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันมีบริษัทนึงเขาแต่งหน้าแต่งตากันโอ้โหโฆษณาทีวีหลักในทุกวันวันละตั้งหลายรายการนะใช่ไหมครับค่ะอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะใช่ค่ะตอนนี้ปิดสนิทไปแล้วก็คือเนี่ยฮะหาอยู่ให้กินกับมันลาผ่าตัดผ่าต่อรับชอบอย่างเดียวไม่เคยรับผิดเลยนะครับพอเวลามันเกิดเคสขึ้นมามันจับต้องได้จริงๆเนี่ยก็เลยฟ้องสุดท้ายก็เสียเยอะแยะมากมายกับทั้งศูนย์กันอะไรกันนี่ก็คื
มาถึงวันนี้ใครก็ตามหนุ่มเอ๋ยสาวเอ๋ยอยากสวยจังเหมือนเขาเหมือนเขาขออนุญาตนะค่ะไม่คิดผิดไปแล้วจ้าเอาคืนกลับก็ไม่ได้เอาละมาถึงลูกน้องแล้วจะช่วยอะไรเนี่ยครับเป้าหมายเลยครับเชิญครับเป้าหมายคือหนูอยากตีโจทย์ของคุณว่าให้ได้ว่าไอ้คำว่าจิตเข้าไปถึงนี่คือทำยังไงคะในคลิปของลุงนะทาง YouTube นะครับมันมีเรื่องราวของนำพาสมาธิเยอะมากนะครับไปตามตรงนั้นก็ดีเพราะว่าทำไปเยอะมากมากสมาธิเป็นการชี้แนะชี้นำนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นข้อที่หนึ่งได้ค่ะข้อที่สองเป็นการนำพาสมาธิจิตพิชิตการเกิดครั้งต่อไปแปลว่ามีสองเป้าหมายคนในที่สุขภาพไม่ดีก็ไปตามสมาธิตรงนั้นคนในต้องการชาติสุดท้ายก็มารู้จักเรื่องหลายๆอย่างที่ลุงสอดประสานให้ประมาณนั้นครับนะเอามาถึงตรงนี้เลยไหนๆโทรมาเรียบร้อยแล้วจ้าบัดนี้มาเรื่องราวของพนักงานที่บริสุทธิ์นะถามว่านาทีนี้ร่างกายรู้สึกติดขัดอึดอัดบ้างไหมครับเชิญครับร่างกายอึดอัดบ้างไหมหรอยังไม่ถึงรู้สึกอึดอัดหรือว่าลำบากกายอะไรขนาดนั้นดีมากครับประมาณไม่เกิน5นาทีต่อไปนี้จะรู้สึกเองนะครับว่าเฮ้ยมันเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งได้ไงวะพร้อมยังครับค่ะใส่สมอลท็อกซ์ซะไปแล้วค่ะโอเคดีมากฟังเสียงกะละมังตกจากสูงของลุงนะคะเสียงลุงมีอยู่2เสียงเสียงที่1เป็นแกนของเสียงนึกซะว่าเป็นต้นเสาเสียงที่2เป็นบาริเวชั่นคือข้างต้นเสานะจับเสียงนี้ให้ได้จับแกนให้ได้นะแล้วพลังงานของลุงเนี่ยมันจะไหลเข้าไปสู่เนื้อเยื่อของหนูเองนะมันจะร้อนจะอุ่นมันจะร้อนแล้วมันจะไปล้างหลุมดำในสมองให้เบาหัวนั่นเองเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งโอเคนั่นเป็นแพทเทิร์นเลยนะสังเกตเอาเองครับผมต่อไปนี้เอาพร้อมยัง3 2เริ่มต้นจ้าสูดหายใจเข้าไปลึกๆโดยจมูกแล้วก็กักมันไว้กลั้นมันไว้ขมิ้วท้องตามได้ยิ่งดีทำตัวงอเป็นกุ้งได้ยิ่งดีขมิ้วท้องตามเหมือนกับรีดอากาศออกนั่นเองออกจากท้องแล้วก็สูดหายใจใหม่ทีเนี้ยนะฟังไปด้วยทำไปด้วยค่ะขยับเนื้อขยับตัวครับผมดูสิส่วนที่มันตึงมันจะหย่อนไหมคำถามเล่นๆก้มเงยแงนใบหน้าดูสิแอนหน้าแอนหลังดูสิครับเนี่ยเข้าท่าไหมเหมือนกับถามเองตัวเองตอบเองนั่นแหละครับเอานะเหนื่อยออกเยอะมากเหนื่อยออกเยอะมากเลยบอกแล้วนะขออีกรอบหนึ่งนะOkay, how about your feeling before and after, please? เล่าสู่ฟังครับผมเชิญครับร้อนค่ะแบบแต่ว่าร้อนไม่ได้แบบร้อนอบๆอะค่ะร้อนแบบเหงื่อออกแล้วเหมือนออกกำลังกายที่ออกกำลังกายเสร็จสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะโปร่งโล่งเบาตัวเบาหัวไหมคะเบาค่ะเบาขึ้นค่ะคุณลุง
คำถามแรกลุงถามว่ารู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลกไหมร่างกายหนูบอกว่าไม่มีนะเห็นเป็นปกตินะเนี่ยพอเวลาได้เจอพลังงานบริสุทธิ์จากลุงปุ๊บมันจะเปลี่ยนแปลงคือ before รู้สึกปกติแต่ระหว่างทางก็คุยกันไม่ด้วยฟังเสียงไม่ด้วยใช่ไหมครับ after that เนี่ยก็คือส่งเรื่องของความรู้สึกนี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะก็หลงลืมเผลอมาดูลุงได้กี่วันแล้วครับได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆได้ค่ะวันแรกอยากจะตบปากลุงหงอกไหมเนี่ยปากก็คาบบุหรี่พูดอย่างเงี้ยไม่ค่ะเคืองหูไหมครับขออนุญาตถามตรงๆไม่ต้องเกรงใจลุงยังไงนะคะเคืองหูลุงเคืองหูหนูไหมเวลาฟังภาษาลุงพูดเคืองไหมไม่ค่ะหนูรู้สึกว่าเหมือนการได้นั่งคุยกันเรื่อยๆเหมือนการได้มีการสนทนาตู้สอบกันเรื่อยๆหนูว่ามันดูรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าถามตอบแบบอย่างนี้ค่ะโอเคเข้าใจได้ครับดีแล้วนะครับวางตัวนี่แปลว่าถ้าหากว่าจะบอกว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยใจเป็นเขาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาคือใจเป็นกลางนั่นเองครับค่ะไม่โอนไปทางบวกสุดโต่งลบสุดโต่งก็คนกลางจะเป็นคนได้เรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นตั้งความหวังที่คุณพ่อบอกว่าให้ดูจิตนะฮะนั่นแหละเข้าร่องนะฮะตอนนี้ถือว่าเข้าร่องได้แล้วครับยิ่งได้ยินเสียงผมนี่เข้าไปสู่ในมันจะบันทึกในสมองแล้วคืนนี้จะหลับสบายดีไม่ดีก็จะมีประกายสีแสงในตาได้นะครับปกติหนูเป็นคนหลับยากแต่ว่าหนูก่อนนอนใช้วิธีการตามลมหายใจเข้าออกตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าหลับค่อนข้างดีค่ะตั้งแต่ฝึกแบบนี้มาก็เรียกว่านั่นนี่เขาใช้ภาษาอานาปานสตินั่นเองครับมาถึงวันนี้รวมรัตตอนงับอากาศเลยครับสูดไปลึกๆกันนานจะให้ดีติดตามบทบาทลีลาหรือว่าทักษะของไตเติ้ลแมนเขาไว้นะครับอันนี้เป็นฉบับย่อของลุงที่เรียกว่าไตเติ้ลก็คือฉบับย่อของลุงโอเคไหมครับค่ะ นั่นแหละให้เข้าใจแล้วตัดยอดมาว่ากันประมาณนั้นนะครับลักษณะอย่างนั้นครับมันอารมณ์นั้นครับ โอเคนะส่วนลุงมันแต่ 0 ถึง 100%ส่วนไอ้ทางด้านไตเติ้ลแมนก็เอาแค่ 98-99% ตอนนั้นตัดยอดตอนนั้นมาแชร์กันคนไหนรับได้ก็จะไวมากคนไหนไม่ได้ก็เคืองเคืองไตเติ้ลแมนผมอยู่ตรงกลางผมได้ยินเขาด่าเมียพ่อไตเติ้ลแมนก็ตลอดแล้วแต่ผมก็เฉยๆเพราะว่าผมรู้ว่าคนที่ถามมาสงสัยนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ไหนประมาณนั้นครับสิ่งที่คุณลุงบอกหรือว่าพูดคุยพยายามเข้าใจได้นะคะแต่ว่าจะมีบางเรื่องที่คิดตามแบบลึกๆไม่ทันจะต้องคิดวนซ้ำตามที่คุณลุงพูดแล้วคิดลึกๆตามลงไปถึงจะเข้าใจใช่ลุงบอกว่าขึ้นยอดตาลฟังหน่อยนะประมาณนั้นนะค่ะแต่มันเป็น2ชั้น3ชั้นอยู่บางทีลุงก็ใช้ภาษาขึ้นยอดตาลขว้างก้อนหินลงมาอยู่คนตาลเหมือนกันบางคนนะน้อยจะใช้น้อยมากครับชีวิตจริงไม่เคยใช้ถึง 1% นะส่วน1ส่วน10ของเปอร์เซ็นต์มันพอได้ครับชีวิตจริงนะไอแบบขึ้นยอดตาแล้วควักก้อนหินลงมาประมาณนี้ถูกว่าใครบ้างก็ไม่รู้แหละประมาณจำนวนจำนวนจำนวนอาจจะมีคนไม่เข้าใจแบบครับหยาบมากๆก็จะไม่เข้าใจว่าไงครับผมโอเคด้วยความยินดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนิดนึงเชิญครับผมแต่ต้นแมนมีอะไรเสริมมาเชิญครับนามสมมติชื่ออะไรครับขออนุญาตทราบนามสมมติค่ะนามสมมติเหรอคะอืมก็เป็นนนท์แล้วนะคะโอเคนนทบุรีแล้วกันคุณนนท์เป็นเคสเป็นชื่อจริงค่ะชื่อจริงชื่อนนท์นะคะคุณนนท์เป็นเคสที่คุณป้าแอดมินบีบบังคับTTM มากนะครับค่ะค่ะทำไมคุณป้าถึงต้องบีบบังคับ TTM ขนาดนั้นครับผมอะไรนะคะยังไงนะคะทำไมคุณป้าแอดมินถึงบีบบังคับเคสของคุณนนท์มากขนาดนั้นครับผมก่อนที่มาเจอคุณลุงเนี่ยฮะมั
ไม่รู้เหมือนกันคุณป้าบอกอย่าพลาดคุยกับคุณลุงนะแค่นั้นคุณป้าบอกว่าหนูมีความทุกข์มากอ๋อค่ะทุกของหนูคือทุกของหนูคืออะไรยังไม่ได้เล่าให้คุณลุงฟังเลยขอเล่าความทุกข์แล้วกลั่นออกมาเป็นคำพูดแล้วก็อันที่สองก็คืออยากทราบว่าทำไมไอ้ความทุกข์ของเราเนี้ยจึงคิดว่าลุงหงอกเนี่ยช่วยเราได้นี่คือข้อที่สองนะครับข้อที่สามเมื่อกี้นี้ถามว่าได้หลับตาไหมครับหลับตาฟังเสียงลุงอ๋อหลับตาค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ตอบข้อ1ข้อ2แล้วจะรบกวนคุณลุงเป็นครั้งที่3ด้วยเสียงตอบ1กับ2แล้วเดี๋ยวจะตามด้วยเสียงแต่ขอให้หลับตาโอเคไหมคะค่ะโอเคหลับตาเล่าเลยครับเชิญครับทำไม1กับ2เมื่อกี้นี้จำคำถามได้ไหมครับถามใหม่ครับจำได้ค่ะโอเคจำได้เชิญครับคำถามที่1คือทุกยังไงนะคะก็คือทุกตรงที่หาคำตอบไม่ได้ว่าอาการที่เป็นอยู่เป็นเพราะอะไรเกิดจากอะไรถ้ารู้คำตอบแล้วถึงแม้จะรักษาไม่ได้ก็ยังยินดีที่รู้และไม่ทุกข์แต่ที่ทุกข์คือไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรข้อที่สองทำไมถึงคิดว่าลุงหงอกจะช่วยได้ก็หนูคิดว่าในเมื่อทางการแพทย์และโลกแห่งความเป็นจริงมันให้คำตอบไม่ได้ทั้งทางคำพูดตัวหนังสือหนูก็เลยตัดสินใจเอาคำแนะนำของพ่อกับของลุงหงอกมาบวกกันเพื่อจะหาคำตอบจากสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราก็คือจิตครับผมก็คำตอบที่ออกมาเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเบาตัวเนาะแล้วก็ร้อนเหงื่อออกเนาะนั่นคือผลของมันนะครับเอาเชิญต่อครับคุณนนท์ฟังผมให้ดีนะครับค่ะค่ะเป็นไปได้หรือไม่เราพาตัวเราอะครับไปรู้ตัวทุกข์ของเราค่ะคือเป็นไปได้ไหมคะคิดกลับกันก็คือใช่เราพาตัวเราอะมันไปเจอทุกข์แต่ที่เทียมบอกว่าคิดกลับกันคือเราอะพาตัวเราไปรู้ตัวทุกข์ต่างหากรับได้ไหมครับรับได้ค่ะโอเคพอเราพาตัวเราไปรู้ตัวทุกข์เราเลยเก็ทเลยว่าอ๋อเนี่ยเหรอตัวทุกข์มันเป็นหน้าตามันเป็นแบบนี้นี่เองหาคำตอบไม่ได้นั่นเองพอเรารู้ตัวทุกข์จนสุดทุกข์พอสุดทุกข์ด้านมีบรรพบุรุษหรือคุณพ่อเนี่ยเขาสื่อสารเรื่องหรือรับทราบเรื่องจิตนิยมอยู่เสร็จปุ๊บหนูเป็นคนร่วมสมัยคุณนนท์ร่วมสมัยพอดีก็ไปเปิดเจอรายการบ้าๆบอๆคนหัวงอกเขาพูดเรื่องคลับคล้ายคลับคลาที่คุณพ่อว่าเสร็จปุ๊บหนูก็เลยเจอหนทางแห่งการดับทุกข์เป็นไปได้หรือไม่คะเป็นไปได้ค่ะเพราะหนูเบาไปแล้วไงคะใช่ค่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามและคำตอบมันพาให้หนูรู้ตัวเราเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะรู้สองด้านแล้วนะรู้ตัวทุกข์แล้วก็รู้ตัวดับทุกข์แล้วนะคะค่ะโอเคจากนี้ไปนะครับไปทำตามที่คุณลุงว่าไว้ว่าแนวทางในการรู้เรื่องจิตของคุณลุงเท่ากับความสว่างนะคะเห็นได้ในตาจิตในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยเขาเป็นภาษาจอจานสลิดตอเต่าโอเคนะฟังให้ดีนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่ติดขัดอึดอัดอยู่ต่อไปอะค่ะหนูจะเริ่มรักษาตัวเองได้พอใจไหมคะพอใจค่ะเพราะฉะนั้นไปหาวิธีการรักษาตัวเองด้วยระหว่างที่รักษาตัวเองด้วยเนี่ยก็มารู้วิธีการในการที่จะให้ตัวเรารู้จิตของเราตามที่หนูต้องการนั่นแหละค่ะพร้อมยังครับตอนนี้อ้าวหลับตาเลยครับค่ะค่ะสูดลมหายใจนะคะเออเข้าไปเลยจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาก็คือจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะเป็นเพียว wisdom ให้นะคะThank you.
ชื่อว่าจะดีกว่าเดิมเลยทางด้านความรู้สึกแต่ทางฝั่งตาของหนูนนท์นะครับถามว่าเห็นอะไรไหมครับเชิญครับทางตาใช่ไหมคะครับที่หลับตาเป็นเมื่อกี้ค่ะค่ะเป็นสีแสงสีขาวค่ะเหมือนแสงสีขาวจะมาพยายามแทรกแสงสีดำตรงที่หลับตาค่ะครับและนั่นว่างเปล่าค่ะถูกต้องและนั่นคือจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดแต่ขณะนี้มันถูกเร่งโดยพลังงานบริสุทธิ์ของลุงหอกมันก็เลยปรากฏให้เห็นโดยเร็วขึ้นใช่ค่ะชัดเจนครับขอให้นำพาไว้ดีๆนะจิตคือความสว่างเกาะความสว่างนะครับทำสมาธิเกาะตรงนั้นได้เลยแล้วมันจะพาเราไปเองนะครับส่วนที่มีปัญหาประจำเดือนทุกๆเดือนจะต้องไปฉีดออกมาทีละกระบอกสองกระบอกนั่นนะครับต่อไปคอยดูนะน้ำเหลืองน้ำเขียวเชื่อว่าน่าจะน้อยลงและก็หยุดเพราะว่าทางฝั่งคุณเนี่ยจะเข้าใจภาษาลุงตลอดเลยแต่ว่าต่อคำพูดยังไม่พอยังสามารถเข้าใจภาษาของไททันแมนด้วยมันค่อนข้างจะสมูทดีมากจากคำถามและคำตอบของกันและกันอยู่เนี่ยมันสองอย่างมันจะร่วมกันลุงบอกว่าสองมือเปล่าของลุงกับหนึ่งความเข้าใจสองมือเปล่ารักษาถ้าหากว่าถ้าสนใจใฝ่รู้มากกว่านี้เอาร่างกายมาพาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยก็ยิ่งดียิ่งดีจะได้สื่อสารนี้ให้แบบลงตัวเข้าไปสู่เนื้อเยื่อหรือพลังงานตรงนี้สัมผัสตรงนั่นเองครับนะติดต่อนัดแนะมาให้มันเหมาะสมเวลาไหนก็เชิญในอุทยานสาย 22.7 เนี่ยเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่จะให้ติดต่อมาหาลุงสัมผัสตัวตนที่แท้จริงจะลืมพาครอบครัวมาด้วยครับเชิญครับสรุปคุณนนท์เห็นจิตหรือยังครับเห็นแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะเคยเห็นมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะสรุปสิ่งที่ตามหาก็คือตัวทุกข์ก็คือรู้ทุกข์แล้วก็ดับทุกข์แล้วก็เจอสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกข์ก็คือจิตคือความสว่างครบไหมครับถูกต้องค่ะครบค่ะเพราะฉะนั้นช่วยเล่าขั้นตอนในการติดต่อเข้ามาเพื่อได้คุยกับลุงหงอกหน่อยครับเพื่อเป็นให้คนอื่นได้รู้ว่าเขาจะติดต่ออย่างไรทำอย่างไรครับโดยละเอียดนะเชิญครับก็คือหนูเห็นจากในติ๊กต็อกก่อนนะคะแล้วก็ดูตามลิงก์แล้วก็ที่อยู่ที่คุณลุงแปะไว้ที่หน้าไบโอติ๊กต็อกค่ะแล้วหนูก็เข้าไปตามใน IG ก่อนเข้าไปดูใน IG คร่าวๆผ่านๆแล้วก็แอดไลน์เข้ามาค่ะหนูทักไปใน IG ก่อนแล้วก็มีแอดมินให้พิมพ์ข้อความเข้ามาในไลน์หนูก็เลยตามเข้าไปพิมพ์ในไลน์ค่ะคือไปทุกช่องทางเลยค่ะสรุปแล้วก็คือได้ใจความที่ไลน์ค่ะก็มีคุณป้าแจ้งว่าคุณลุงจะไลฟ์ประมาณ2 ทุ่มให้คอยดูแล้วเข้ามาคุยกับคุณลุงค่ะแล้วพอแจ้งในไลน์เสร็จแล้วก็จะคุณป้าจะให้เบอร์โทรมาค่ะแล้วหนูก็โทรเข้ามาเลยพร้อมน้ำ1 ขวดแล้วก็หูฟังสมอลทอล์คโอเคมาถึงก็ได้รับผลเนาะสิ่งนี้เป็นสแตนดาร์ดขององค์การอนามัยโลกนะว่ามันเป็นเรื่องราวของ holistic medicine แปลว่ายิงเม็ดเดียวได้ทั่วตัวเลยสิ่งนั้นคือพลังงานพลังงานที่ทางด้านฮูเขาว่าไว้คือเป็น internal energy แปลว่าคุณมีพลังงานอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะครับทุกๆคนน่ะในมนุษย์ในโลกนี้มีทั้งหมดอยู่แล้วแต่ลุงจะให้เปอร์เซ็นต์ว่าทุกท่านจะมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวทุกคนเอาเซสว่า 1% ก็แล้วกันเดิม before มันไม่เวิร์กโอเคนะทีนี้พอเวลาลุงออกมี internal pure energy อยู่ในตัวลุงออกลุงใช้รักษาตัวเองได้ 100% ส่วนเกินของลุงเนี่ยพลังงานตัวเนี้ยมันก็จะเสริม 1% ของคุณนนท์เนี่ยครับมาเป็น5มาเป็น10จนกระทั่งรู้เรื่องตัวเป็นขนาดนี้ในเวลาเท่ากับเท่านี้เนี่ยมันจะ cover ไปทั้งหมดเลยต่อไปพลังงานบริสุทธิ์ในตัวของคนนึงก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองในที่สุดคือรักษาตัวเองได้นั่นเองก็รู้ทุกข์เข้าใจทุกข์ความสุขมันซ่อนอยู่ในทุกข์ความทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขเมื่อเวลารู้สองด้านแล้วและเราก็รู้ตรงกลางตรงกลางคือตัวมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าภาวะของอุเบกขาจะนำเข้าสู่ the pure wisdom ต่อไปนะครับผมเรียกว่ามนุษย์ 10% ของโลกใบนี้จะมารู้จักสิ่งนี้เชื่อว่าทางฝั่งคุณ
จะเป็น1ใน 10% นั้นที่จะรู้เข้าใจง่ายเพราะว่าต่อภาษามาตลอดไม่ติดขัดเลยก็ขอชมเป็นนักจำที่ดีด้วยนะครับไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจแปลว่าการสื่อสารได้อย่าง 99% ตลอดเวลามาซึ่งบางท่านบางคนแทบจะไม่ได้เลยกับลุงเนี่ยค่ะอ้าวเชิญครับไตเติ้ลคุณนนท์ครับค่ะคุณลุงพูดบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั้นจำได้อยู่เนาะได้ค่ะได้ค่ะไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับมันซ่อนอยู่ในตาที่มีความขาวเมื่อกี้เนี่ยความสว่างเมื่อกี้เนี่ยครับฉะนั้นให้เลยความสว่างเข้าไปมันจะเจออีกประมาณอยู่ 2-3 ช็อตเนี่ยมันจะไปเจอจุดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงว่าจนถึง 99% โอเคไหมครับค่ะค่อยๆเติมเต็มไปด้วยช่วงวัยตอนนี้อายุเท่าไหร่ขอโทษครับย่าง34แล้วค่ะโอเคนั่นแหละครับก็มีเวลามากนะครับเพราะส่วนใหญ่คนที่สื่อสารกับลุงออกเนี่ยเขาฟัง AM ยุทธวิทยุ AM ครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือถือเปิดสักการะใหม่สำหรับคน TikTok ที่ถือว่ามีคุณภาพนะครับมีชุดข้อมูลแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมมาได้ดีมากนะครับถือว่าเป็นเคสตัวอย่างได้เลยนะครับยินดีด้วยนะครับค่ะยินดีค่ะโอเคครับก็ได้ขอยินดีทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่กรุณาเงี่ยหูฟังเรา 2-3 คนคุยกันผ่านจอเวลานี้สิ่งที่ผู้ได้คือผู้ที่อยู่หน้าจอทั้งหมดนะครับจะได้รับถ้าฟังเป็นลำดับที่เราคุยกันมาเนาะโอเคก็แปลว่ายิงนะเดี๋ยวโป้งได้ทั้งหมดหน้าจอเต็มที่เลยเวลานี้โอเคนะโอเค thank you very much สวัสดีครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไงหลับยังหน้าจอก็ฟัง TikTok เป็นไงเงียบเลยก็ทุกคนก็ดีใจหลายคนก็คงจะดีใจนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยและนี่ก็คือผมบอกได้เลยว่านี่คือประสบความสำเร็จมากสำหรับ TikTok นะครับในวันเกิดด้วยโอ้โหวันนี้14วันเกิดพอดีด้วยเพราะว่าตามช่วงวัยเลยนะครับที่ต้องการนี่คือใช่เลยนะนี่พอรู้ตั้งแต่ต้นตอนต้นของชีวิตก็คือวัยทำงานกับวัยรุ่นนี่แหละก็เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวความเป็นช่วงวัยรุ่นที่มันพีคสุดขีดนะครับแล้วก็มาวัยทำงานพอเจอวัยทำงานเนี่ยเห็นไหมครับว่าทำงานเป็นหนี้นะครับคุณลุงโอ้โหแสดงว่าไอ้ความสวยความหล่อนี่มันดึงดูดจังมากลุงนะฮะ ดีว่าผมไม่ไปผมหนักแต่เรื่องกินนะเพราะฉะนั้นน่ะผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่ตอนนี้เห็นไหมฮะว่าผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่ก็จะได้รู้เลยว่าโอ้โหทำไมเด็กที่ไม่ได้ฟังอะไรมาเลยไม่รู้จักลุงงอกเลยเขาทำกันบ้านเขาทำชุดข้อมูลมาแล้วก็เข้ามายังรายการเนี่ยครับเอกสารเนี่ยโหกลั่นเป็นกรีดเป็นเลือดได้เลยลุงโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าสุดๆเลยนะครับความทุกข์ของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นี่คือเขาเรียกทุกทางอะไรทุกทางสวยหล่อมีทุกทางใจเรียกความนึกความคิดที่ต้องการประสบความสำเร็จเร็วครับแบบฟาสต์ฟู้ดอะครับต้องการที่จะไปให้สู่จุดที่เป็น 100% น่ะเพียงแค่ชั่วครับพริบตาเนี่ยแหละครับมันก็จะไปตกอยู่ในกลุ่มของอะไรอ่ะถ้าเขาเรียกไปรัดเร็วเกินไปแล้วมันผิดวิธีผิดวิทางวิธีทางไม่เข้าสู่กรอบความเป็นธรรมชาตินะครับย้อนกลับมาหามันจะสะท้อนเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือถือว่าเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์รายการของ Family TikTok Day มากๆเลยที่จะเกิดอะไรแบบนี้แล้วก็ลงตัวมากๆครับคุณลุงโอเคอ่ะมีอื่นอีกไหมถ้าไม่มีกล่อมกล่อมน้องนอนครับกล่อมหนุ่มกล่อมสาวนอน หนุ่มสาวก็หลับยากกันหน่อยแล้วส่วนคุณย่าคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาก็นอนพร้อมกันเนาะเอานะจ๊ะโอเคเริ่มต้นครับผมปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าสวยไหมหล่อไหม ย้ำปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่